นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้ร่วมฟังธรรมทุกท่านสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องจิตปรมัตถ์ครั้งที่4นะครับก็ขอทบทวน ว่าจิตคืออะไรนะครับจิตนะเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถรู้อารมณ์ได้มีการได้รับอารมณ์อยู่เสมอส่วนอารมณ์คืออะไรถ้าแบบอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้นะครับจิตสามารถรู้อารมณ์ได้6ทางนะครับหรือเรียกว่า6ทวารก็คือรู้ได้ด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจนะครับทางตาเนี่ยสามารถรู้อะไรบ้างถ้าบอกทางตาเนี่ยเราสามารถเห็นสีต่างๆได้นะครับเราเห็นสีต่างๆได้เช่นเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีดำสีขาวเป็นต้นนะครับทางหูนะครับเราสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้นะครับเช่นเสียงนกเสียงรถยนต์เสียงคนพูดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทางจมูกเราก็ได้กลิ่นต่างๆนะครับเช่นกลิ่นดอกไม้กลิ่นธูปเทียนนะครับกลิ่นอาหารต่างๆทางลิ้นเราก็รู้รสนะครับรสต่างๆก็คือรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ดรสขมพวกนี้ส่วนทางกายนะทางกายเก่งเนาะทางกายรู้ได้ทั้ง3รูปนะครับก็คือรู้ธาตุดินก็คือรู้สึกถึงความแข็งความอ่อนเขาเรียกธาตุดินรู้สึกถึงความร้อนความเย็นเขาเรียกธาตุไฟเตโชนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความไหวความตึงเขาเรียกว่าธาตุลมนะครับดังนั้นทางกายเนี่ยรู้ได้3รูปนะครับคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะครับรู้ด้วยการสัมผัสเอานะครับส่วนทางใจรู้เรื่องราวที่นึกคิดนะครับเรียกว่ารู้ธรรมารมณ์นะครับธรรมารมณ์ก็คือเรื่องราวที่เรานึกคิดถ้าคุณวัฒนาลืมปิดไมค์อีกแล้วคุณวัฒนาได้ยินเสียงบรรยายไหมช่อง3นะครับประจำวันศุกร์เออเดี๋ยวนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโดเรมอนดูนะครับถ้าคุณวัฒนายังลืมปิดไมค์ก็ลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเชิญเข้ามาใหม่นะครับเอาละทีนี้การรู้นะการรู้ของจิตเนี่ยรู้ได้3แบบนะครับ รู้อารมณ์รู้ได้3แบบแบบที่1เขาบอกรู้แบบสัญญารู้นะครับรู้คือรู้ด้วยการจดจำนั่นแหละจำว่านี้สีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวนี้เป็นผู้หญิงนี้เป็นผู้ชายนี่เป็นบ้านเป็นต้นไม้เป็นรถยนต์เป็นต้นแล้วก็จำนะครับเขาเรียกรู้แบบสัญญาสัญญาคือความจำนะครับทางอภิธรรม อันที่2รู้แบบปัญญาก็คือรู้เหตุผลตามความเป็นจริงนะครับเช่นรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นสิ่งนี้เป็นโทษนะครับสิ่งนี้มีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำหรือสิ่งนี้เป็นรูปสิ่งนี้เป็นนามต่างๆนะครับดังนั้นการรู้ด้วยปัญญานี่นะครับก็จะมีการทำลายความเห็นผิดนะครับมีการทำลายความเห็นผิดต่างๆอันนี้เขาเรียกรู้แบบปัญญารู้ส่วนประเภทที่3เป็นการรู้แบบวิญญาณรู้นะครับก็คือมีการรู้อารมณ์ทางทวาร6อยู่เสมอเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็รู้กลิ่นเดี๋ยวก็รู้รสเดี๋ยวก็รู้สัมผัสครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องราวนึกคิดต่างๆดังนั้นการรู้อารมณ์ของคุณวัฒนาวางกับโต๊ะเลยครับแล้วก็เปิดลำโพงนะครับแล้วก็ปิดไมค์ด้วยตอนนี้คุณไม่ได้ปิดไมค์เสียงที่บ้านคุณเข้ามาตลอดเลยคุณอ้นอีกคนเนาะคุณอ้นเพิ่งเข้ามาปิดไมค์ด้วยนะครับคุณอ้นปิดไมค์ล่างซ้ายนะครับโอเคครับขอบคุณครับเอาละดังนั้นการรู้อารมณ์ของจิตเป็นการรู้แบบวิญญาณรู้นี่แหละนะครับเพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะหรือเรียกว่าเป็นธาตุรู้นะครับครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องจิตนะครับว่าในชื่อของจิตมีการเรียกไว้ทั้ง10ชื่อนะครับเรียกว่าจิตเรียกมโน
เรียกหัตถไทยเรียกมานัตเรียกปันตระเรียกมานายตนะเรียกว่ามนินทรีย์เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันธ์เรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเป็นต้นนะครับล้วนแต่เป็นชื่อของจิตทั้งนั้นเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ เรามักจะใช้3คำนะครับคือจิตคำหนึ่งวิญญาณคำหนึ่งแล้วก็มโนคำหนึ่งนะครับ3คำนี้ค่อนข้างจะใช้บ่อยทีนี้ครั้งที่แล้วได้สามแรงลักษณะสามัญลักษณะของจิตคุณนุชปิดไมค์ด้านซ้ายด้วยนะครับขอบคุณครับสามัญลักษณะก็คือลักษณะทั่วไปนะครับว่าจิตเนี่ยเป็นสังขตธรรมถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยนะครับก็เลยมีสภาพเป็นไตรลักษณ์นะครับก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจิตมีลักษณะไม่เที่ยงนะครับไม่เที่ยงก็คือ1นะจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนะครับเดี๋ยวก็เป็นวิบากเดี๋ยวก็เป็นกิริยาเป็นต้นนะครับแต่จะว่าโดยขณะละเอียดเลยนะเขาบอกว่า จิตที่เกิดขึ้น1ดวงนะครับเกิดขึ้นมันจะไม่อยู่คงเดิมนะครับมีความแปรปรวนไปแล้วค่อยๆบ่ายไปสู่ความดับอันนี้เขาเรียกว่าความอนิจจังของจิตส่วนทุกขังแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วนะครับอยู่ครบอายุ3อนุขณะแล้วก็ต้องดับไปทุกครั้งนะครับจะตั้งอยู่แล้วไม่ดับเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้นะครับแล้วก็อนัตตลักษณะจิตเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลอย่างใดนะครับเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งที่รู้อารมณ์ได้แล้วก็จิตไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะครับก็คือเราจะไม่สามารถบังคับให้จิตเราเป็นกุศลได้ตลอดวันนะครับเราไม่สามารถบังคับให้จิตเราเป็นกุศลได้ตลอดวันจิตเราเดี๋ยวก็เป็นกุศลบ้างเดี๋ยวได้รับอารมณ์ต่างๆแล้วก็เกิดอโยนิโสก็จะเป็นอกุศลบ้างก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่บอกว่าจิตบังคับบัญชาไม่ได้แต่จิตอบรมได้นะครับจิตอบรมได้นะครับอบรมอะไรเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันเรื่องการอบรมในระหว่างเรียนนะครับดังนั้นเพราะจิตมีสภาพเป็นไตรลักษณ์นะครับก็เลยมีการเกิดดับสืบต่อเนื่องกันเป็นสายนะครับจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเกิดต่อเนื่องกันเป็นสายพระองค์ตรัสว่าไม่มีสิ่งใดจะมีความเร็วเทียบเท่ากับความเร็วของจิตนะครับอย่างทางวิทยาศาสตร์นะครับท่านบอกว่าสิ่งที่มีความเร็วสูงสุดก็คือแสงนะครับแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วสุดคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับก็เรียกว่าเร็วมากแล้วเนาะแต่พระองค์บอกจิตเร็วกว่านั้นอีกนะครับเร็วจนไม่รู้จะนับยังไงนะครับพระองค์ก็พออุปมานะว่า1ลัดนิ้วมือนะครับดีดนิ้วแท้งนึงนะครับดีดนิ้วแป๊กนึงประมาณ1ส่วน4วินาทีนี่แหละพระองค์บอกว่าจิตเกิดดับเป็น1ล้านล้านดวง1ล้านคูณ1ล้านนะครับแต่ท่านใช้คำว่าแสนโกฏขณะนะครับดังนั้นถ้าเรามาคำนวณนะฮะ1ส่วน4วินาทีจิตเกิดดับ1ล้านล้านครั้งนะถ้า1วินาทีจิตเกิดดับถึง4ล้านล้านครั้งเชียวนะครับจิตเกิดดับ4ล้านล้านครั้งเยอะมากเลยนะครับเร็วมากนะครับดังนั้นอันนี้เป็นอำนาจสัพพัญญุตญาณของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคนอื่นไม่สามารถจะรู้เรื่องความเร็วของจิตอย่างนี้ได้ดังนั้นจิตจึงเป็นสังขตธรรมชนิดหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยนะครับส่วนสังขตธรรมอื่นก็มีนะครับก็คือพวกเจตสิกพวกรูปก็มีสามัญลักษณะเหมือนกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจสภาวะลักษณะอันแท้จริงของจิตได้ก็ต้องพิจารณาวิเศษลักษณะอีกทีนึงนะครับวิเศษลักษณะแปลว่าลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของจิตนะครับฉะนั้นลักษณะพิเศษประจำตัวของจิตมี4ประการนะบาลีท่านเรียกว่าลัคคณาธิจตุกะนะครับลัคคณาธิจตุกะจตุกะแปลว่า4นะครับมี4ประการนั่นแหละลัคคณาธิแปลว่ามีลักษณะเป็นอาทิเป็นต้นนะครับลักษณะจะมีอาการ4ประการมีอะไรบ้างนะครับมาดูว่าจิตมีลัคนาทิจตุกะประจำตัวอย่างไรบ้าง 1. อารมณวิชานนะลัคนังจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะอันนี้เป็นลักษณะประจำตัวเลยนะ 2.
ปุพพังคมะระสังจิตมีการเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจธรรมทั้งปวงเท่านี้ท่านหมายถึงพวกเจตสิกที่มาเกิดร่วมนะครับประการที่3สันธานะปัจจุปฐานังมีการเกิดดับสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏหรือเป็นผลปรากฏนะครับแล้วก็นามรูปะปัฏฐานังมีนามรูปเป็นเหตุใกล้ในตำราไม่ได้เขียนไว้นะครับจริงๆจิตน่ะมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อีกเหตุหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้จริงๆต้องเติมเข้าไปอีกนะครับผมก็ลืมเติมเข้าไปในการพิมพ์เล่มใหม่ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าท่านที่มีหนังสืออยู่นะครับ ฝากท่านเติมคำว่าจิตนะครับมีอารัมณปัฏฐานังนะครับก็คือมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อีกอย่างหนึ่งไอ้ที่นามรูปเป็นเหตุใกล้หมายถึงว่าจิตเนี่ยเกิดลอยๆไม่ได้นะครับต้องมีนามคือเจตสิกเกิดร่วมจิตจึงเกิดได้ส่วนรูปท่านมุ่งเอาชนในภูมิที่มีขันธ์5นี่แหละนะครับจิตต้องอาศัยวัตถุรูปเกิดก็เลยบอกว่าต้องอาศัยนามรูปเป็นเหตุใกล้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะมีการเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจมีการเกิดสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีนามรูปหรือมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้พอพูดถึงตรงนี้นะครับท่านบอกว่าจิตมีการเกิดดับเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นส่วนมาก เพราะว่ามีบางกรณีนะครับจิตมีการขาดสายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเกิดบ่อยนักท่านก็เลยไม่เอามาแสดงในที่นี้นะครับแต่ว่าเพื่อจะให้เราเรียนแล้วเราได้ความรู้แบบละเอียดลึกซึ้งหน่อยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจิตเกิดดับสืบเนื่องกันไม่ขาดสายเป็นส่วนมากเนี่ยและไอ้ส่วนน้อยที่มันขาดสายเนี่ยมันขาดสายไปตอนไหนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจิตขาดสายนะครับจิตขาดสายชั่วคราวน่ะมี2แบบมีการนะครับประการที่1เวลาพระผู้เข้านิโรธสมาบัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระภิกษุ ที่เป็นพระอรหันต์เป็นส่วนมากนะครับที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติตอนที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติเช่นท่านตั้งเวลาว่าเราจะเข้านิโรธสมาบัติ3วันนะครับจิตของท่านก็จะดับหายไปขาดสายไป3วันไม่ปรากฏเลยนะครับพอท่านออกจากนิโรธปุ๊บจิตท่านก็ปรากฏเกิดขึ้นมาบางท่านก็อยู่เข้านิโรธได้ถึง7วันนะครับท่านก็บอกว่าเราจะเข้านิโรธสมาบัติ7วันพอเข้านิโรธปุ๊บจิตท่านก็ดับทันทีหายไป7วันเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยอุปมาว่าการดับชั่วคราวนะครับช่วงไม่เกิน7วันของจิตเนี่ยอุปมาเหมือนกับลากิจนะฮะลากิจไปเข้านิโรธนั่นแหละนะครับการขาดสายของจิตประเภทที่2นะครับก็คือผู้ที่ทำรูปฌาน5แล้วไปเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมอสัญญสัตตาพรหมชาวบ้านเรียกว่าพรหมลูกแฟกนะครับเวลาเขาไปเกิดเป็นรูปประพรมเนี่ยเขาจะมีแต่รูปไปเกิดนะครับไม่มีจิตเจตสิกเลยดังนั้นจิตเจตสิกของอสัญญสัตตาพรหมก็จะหายไป500มหากัปนะ500มหากัปที่ครั้งที่แล้วอธิบายนะมหากัปยาวมากนะครับอุปมาเหมือนก้อนหินแท่งทึบกว้างยาวสูง16กิโลเมตรนะฮะ1โยชน์16กิโลเมตรทุก100ปีเอาผ้าเนื้อละเอียดมาเชฟรอบๆก้อนหินนั้นน่ะจนก้อนหินนั้นสึกลงมาถึงระดับพื้นดินนั่นแหละประมาณ1มหากัปนะครับดังนั้นอสัญญสัตตาพรหมจะมีอายุ500มหากัปนะครับคุณอภิรมปิดไมค์ให้ด้วยนะครับล่างซ้ายคุณอภิรมครับกดล่างซ้ายให้หน่อยนะครับดังนั้นการดับขาดสายไป500มหากัปของอสัญญสัตตาพรหมผมอุปมาเหมือนลาพักร้อนนะครับจิตลาพักร้อนไม่ทำงาน500มหากัปเลย แต่จิตจะขาดสายเด็ดขาดเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือใครท่านบอกว่าได้แก่พระอรหันต์ที่ท่านจุติคือปรินิพพานแล้วจิตท่านจะขาดสายตลอดกาลเลยนะครับก็คือไม่มีการเกิดสืบต่อของจิตอีกต่อไปนะครับเพราะท่านหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วนะครับท่านหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วจิตท่านก็ไม่เกิดอีกนะครับดังนั้นก็สรุปว่ามีการขาดสายอยู่3ประการ1ลากิจก็คือเข้านิโรธขาดสายไม่เกิน7วัน2ไปเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมขาดสายไป500มหากัปนะ3
นะพระอรหันต์ที่ปรินิพพานเนี่ยขาดสายเด็ดขาดเลยนะครับคุณอภิรมย์ครับคุณอภิรมย์ลืมปิดไมค์นะครับได้ยินไหมครับคุณอภิรมย์ช่วยกดล่างซ้ายให้นิดนึงหน้าจอคุณอภิรมย์ฟังอยู่หรือเปล่าครับคุณอภิรมย์1 2 3โดเรมอนฝากลบออกหน่อยจ้าแกกำลังตอกอะไรอยู่บนโต๊ะไม่รู้ฮอกแคกฮอกแคกเอาละตอนนี้หลังจากเรารู้ลักษณะลักษณะที่จตุกะของจิตแล้วนะครับ ในธรรมบทภาค2ได้แสดงสภาพของจิตไว้ดังนี้นะท่านบอกว่าภูรังขมังเอกะจรังอสรีรังคูหาสยังเยจิตตังสัญญะเมตสันติโมกขันติมาระพันธนานะครับแปลความหมายนะครับท่านบอกว่าชนทั้งหลายเหล่าใดจักระวังจิตซึ่งไปไกลคุณอาทิตย์ครับปิดไมค์ข้างล่างซ้ายให้หน่อยนะครับเสียงดังมากเลยขอบคุณครับนะครับจักระวังจิตซึ่งไปได้ไกลไปเดียวไม่มีสรีระมีคูหาเป็นที่อาศัยไว้ได้ชนทั้งหลายเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารนะครับจากคาถาเนี้ยจะให้เห็นสภาพของจิตให้ทราบไว้หลายในนะครับข้อ1จิตเป็นธรรมชาติที่ไปได้ไกลเรียกว่าทุรังคมังนะครับคุณสุภัทราครับปิดไมค์ล่างซ้ายให้นิดนึงนะครับคุณสุภัทราเสียงที่บ้านดังเข้ามาหน้าห้องนะครับคุณสุภัทราได้ยินไหมครับห้อง2ครับคุณสุภัทราขอบคุณครับนะครับจิตไปได้ไกลทุรังคมังแปลว่าไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลไม่ได้แปลว่าจิตออกจากร่างไปไกลๆนะครับเพราะจิตออกจากร่างไปไหนไม่ได้แต่ในที่นี้ท่านหมายถึงจิตเป็นธรรมชาติที่สามารถรู้อารมณ์ไปได้ไกลแสนไกลดังนั้นสิ่งใดที่เราเคยพบมาแล้วและเราไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะครับแม้จะไกลแค่ไหนเวลาเรานึกถึงปุ๊บจิตก็เหมือนกับส่งไปถึงที่นั่นได้ปั๊บเลยนะครับเช่นท่านที่เคยไปเที่ยว เที่ยวปารีสนะครับนึกถึงหอเอไนเฟลก็นึกปุ๊บก็ถึงเลยนะท่านที่เคยไปเทพีสันติภาพที่อเมริกานึกปุ๊บก็ถึงเลยนะครับหรือท่านที่เห็นดวงจันทร์ลอยอยู่บนท้องฟ้านี่แหละนะครับนึกปุ๊บก็ถึงปั๊บแม้แต่ดวงอาทิตย์นะครับหรือดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลที่เราไปดูจากกล้องดูดาวที่ท้องฟ้าจำลองนี่แหละนะครับเราเคยเห็นภาพที่อยู่ไกลแสนไกลเป็นร้อยปีแสงนี่นะนะครับพอเรานึกปุ๊บจิตก็ถึงได้ปั๊บนะครับท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไปได้ไกลหมายถึงรู้อารมณ์ได้ไกลนะครับประการที่สองเอกจรังเอกจรังเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติที่ไปเดี่ยวเอกจรังแปลว่าไปเดี่ยวไปเดี่ยวหมายถึงว่าไปดวงเดียวไปดวงเดียวหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงจิตเกิดขึ้นได้ทีละดวงนะเกิดที่ทีละดวงรู้อารมณ์ก็ได้ทีละอารมณ์เดียวนะครับจิตจะเกิดขึ้นในขณะเดียวและรู้อารมณ์ได้หลายอารมณ์พร้อมกันไม่ได้ครับนั้นจิตขณะหนึ่งก็รู้ได้เพียงหนึ่งอารมณ์แต่เนื่องจากจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยนะครับจนทำให้เราเหมือนกับว่าเราสามารถรู้หลายๆอารมณ์ได้พร้อมๆกันในขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างใครลืมปิดนะครับคุณโปรเอ็นคุณโปรเอ็นฝากปิดไมค์ด้วยนะครับท่านสมาชิกใครลืมปิดไมค์ปิดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพอพูดถึงจิตเกิดได้ทีละดวงรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างนี่นะครับผมก็เลยขอย้อนถึงเรื่องที่เกิดกับตัวผมเองนี่แหละนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ยังไม่ได้เรียนอภิธรรมนะผมได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งมีเสียงผู้หญิงแสดงธรรมนะครับขับรถไปผมก็ชอบฟังเปิดรายการธรรมะสถานีนู้นสถานีนี้ฟังอยู่เรื่อยนะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งแสดงธรรมนะครับท่านบอกว่าขณะเราเห็นกับขณะที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเกิดไม่พร้อมกันนะครับผมก็มีความคิดคัดค้านในใจเลยนะว่า
เห็นกับได้ยินยังไม่พร้อมกันได้ยังไงเนี่ยนะตอนที่ผมนั่งฟังท่านพูดในวิทยุอยู่เนี่ยผมก็มองถนนอยู่ด้วยและผมก็ขับรถไปได้ด้วยนะครับมันจะเห็นกับได้ยินมันเกิดมันก็เกิดพร้อมกันอยู่ตรงนี้เอ๊ะท่านพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีในที่ละเอียดกว่านี้นะครับมีในอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้นะก็เลยทำให้สนใจว่ามันเกิดไม่พร้อมกันได้ยังไงนะครับก็เลยเริ่มไปศึกษานะครับว่าอ๋อท่านที่ท่านพูดเนี่ยคือพระอภิธรรมนะครับท่านก็เลยบอกว่าจิตน่ะเกิดดับเร็วมากก็คือ1วินาทีจิตเกิดดับถึง4ล้านล้านดวงโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยขณะเห็นก็ขณะหนึ่งนะครับถ้าเราสโลโมชั่นนะครับสโลโมชั่นการทำงานของจิตนะเวลาจิตทำงานน่ะจะเกิดขึ้นมาเห็นที่ตาขณะหนึ่งแม้แต่ตาซ้ายตาขวายังเห็นไม่พร้อมกันเลยนะครับนะครับเห็นที่ตาขณะหนึ่งแล้วก็ต้องส่งภาพมาสู่ที่ใจนะครับส่งภาพมาสู่ที่ใจมารวบรวมเป็นรูปร่างแล้วก็มารู้ความหมายจากนั้นก็ไปรับเสียงที่หูขณะหนึ่งหูซ้ายหูขวาก็เกิดไม่พร้อมกันด้วยซ้ำไปนะครับก็รับคลื่นเสียงนะครับมาส่งที่ใจแล้วก็มารวบรวมเป็นบัญญัติว่าเสียงพูดนั้นความหมายคืออะไรทีนึงพอเรียนงี้แล้วโอ้จิตเกิดดับงี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งน่าสนใจมากนะผมก็เลยเริ่มสนใจเรียนอภิธรรมมาตั้งแต่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรียนแบบใจจดใจจ่อเลยคือสนุกมากเรียนแล้วชอบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับทำให้เห็นถึงพระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับนั้นจิตก็เกิดดับได้ทีละดวงนะครับประการที่3อสรีรังจิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างสันฐานไม่สามารถจะมองด้วยตาไม่สามารถจะฟังด้วยหูจะดมกลิ่นจิตด้วยจมูกจะลิ้มรสจิตด้วยลิ้นหรือว่าจะสัมผัสจิตด้วยทางกายไม่ได้สรุปเราก็รู้จิตนะครับรู้เรื่องราวของจิตได้ด้วยทางใจเท่านั้นนะเพราะว่าจิตมีสภาวะเป็นอรูปธรรมไม่ใช่รูปธรรมนะครับเมื่อไม่ใช่รูปธรรมจึงไม่สามารถจะแสดงรูปร่างสันฐานให้ปรากฏได้ก็เลยชื่อว่าอสรีรังนะครับแต่บางคนก็บอกอ้าวจิตไม่ใช่เป็นดวงๆกลมๆเหรอนะครับเพราะว่าเห็นเขียนในภาพผังจิตปรมัตถ์อ่ะเห็นก็เขียนอยู่นี่ว่าจิตเนี่ยเป็นดวงๆกลมๆเนี่ยนะเช่นโลภะมูลจิตดวงที่1ก็กลมๆดวงจิตกลมทุกดวงเลยทำไมบอกจิตไม่มีรูปร่างอันนี้เค้าสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะครับเพราะว่าเรามักจะใช้หน่วยเรียกจิตเรียกว่าดวงนะครับเรียกว่าดวงจิตดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเขาเรียกว่าใช้สรรพนามเรียกนะครับว่าจิตเป็นดวงเอาไว้เรียกแค่นั้นเองนะครับแต่จิตไม่มีรูปร่างนะดังนั้นมีสัตว์อยู่ภูมินึงนะครับมีสัตว์อยู่ภูมินึงอ่ะไม่มีรูปร่างเลยนะครับมีแต่จิตเจตสิกไปลอยอยู่ในห้วงอวกาศนะครับเขาเรียกว่าอรูปประพรมอรูปประพรมเนี่ยไม่มีรูปนะครับดังนั้นจึงไม่มีรูปร่างสันฐานพอพูดถึงอรูปประพรมเนี่ยทำให้นึกไปถึงท่านอาราระดาบทกับท่านอุทกดาบทสองท่านนะครับซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนสมถะภาวนาให้กับเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ออกบรรพชานะครับสอนไปถึงนู่นเนี่ยนะครับอรูปฌานเกือบสูงสุดเลยนะครับก็คือตอนที่ออกไปใหม่ๆพระองค์ได้ไปเรียนสมถะภาวนากับท่านอาราระดาบทนะครับเรียนไปถึงอากินจัญญายตนะฌานนะซึ่งเป็นฌานที่สงบละเอียดปราณีตค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ด้วยพระปัญญาของเจ้าชายสิทธัตถะก็รู้ว่าไอ้นี่ยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นจากวัฏทุกข์นะครับยังไม่ใช่สภาพของนิพพานนะครับท่านก็เลยไปหาอาจารย์ท่านอื่นก็ไปเจอท่านอุทกดาบทนะครับท่านอุทกดาบทก็สอนต่อเลยบอกโอ้ดีเลยท่านเรียนอากินจัญญายตนะฌานแล้วมาเรียนต่อง่ายนะครับสอนแป๊บเดียวนะครับเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สูงสุดแล้วนะครับที่บุคคลในภูมิทั้งหลายเนี่ยจะทำได้นะครับแต่พระองค์ก็รู้อีกว่ามันก็ยังไม่ใช่อีกนะครับแม้จิตจะปักสงบปานีตอย่างไรพระองค์ก็ยังเห็นสภาพความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของเนวสัญญานั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับก็เลยเปลี่ยนตอนหลังนะครับ
นั้นหลังจากอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาโอ้พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้น่ะลุ่มลึกนักนะครับลุ่มลึกนักหาคนรู้ตามได้ยากนะครับพระองค์ก็เลยพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะจะสามารถรู้ธรรมได้ตามได้เร็วที่สุดนะครับพระองค์ก็พิจารณาว่าอ้อก็ต้องเป็นคนที่มีกิเลสเบาบางนะครับคนที่มีกิเลสเบาบางคือคนที่ได้ฌานโดยเฉพาะได้อรูปฌานเนี่ยกิเลสจะเบาบางมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของอรูปฌานนะครับพระองค์ก็เลยนึกถึงอาจารย์ทั้งสองพอพระองค์ส่งจิตนะไปถึงท่านอาราระดาบทก็รู้ว่าท่านน่ะนะครับเพิ่งจะมรณภาพไปเมื่อ7วันที่แล้วส่งจิตไปถึงท่านอุทกดาบทก็รู้ว่าท่านอุทกดาบทน่ะเพิ่งมรณภาพไปเมื่อวานนี้เองนะครับพอรู้ว่าอาจารย์ทั้งสองเนี่ยจุติคือตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปพรหมเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานมาว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ชิบหายใหญ่แล้วนะครับอาจารย์ทั้งสองชิบหายใหญ่แล้วคำว่าชิบหายไม่คำด่านะครับชิบหายในภาษาทางธรรมแปลว่าวิบัตินะครับแปลว่าวิบัติอะไรนะครับก็อาจารย์ทั้งสองเนี่ยวิบัติจากมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับเพราะอะไรเพราะท่านไปเกิดเป็นอรูปพรหมน่ะมีแต่จิตเจตสิกไปลอยเคว้งอยู่ในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นไม่มีตาไม่มีหูจึงไม่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่สามารถจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็ที่สำคัญนะครับในภูมิของท่านน่ะไม่มีรูปธรรมใดๆที่จะใช้เจริญวิปัสสนาได้เลยนะครับก็เลยไม่สามารถแยกนามรูปไม่สามารถแยกนามรูปออกจากกันนะครับเมื่อนามรูปปริเฉทญาณอันเป็นญาณที่1เกิดไม่ได้นะครับญาณที่2 3 4ขึ้นไปจนถึงโสดาปัตติมัคคญาณก็ไม่สามารถจะเกิดกับอรูปพรหมได้นะครับแล้วก็อายุขัยก็ยาวมากเลยนะครับก็คืออากินจัญญายตนะพรหมนะท่านอาราระดาบทนะมีอายุ 60,000 มหากัปนะครับก็ไอ้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆ1 16กิโลเมตรนี่แหละนะครับถูกถูจนสึกลงมาบนลาบบนพื้นดินเนี่ย 60,000 รอบนะครับท่านจึงจะหมดอายุไขส่วนท่านอุทกดาบทนะครับมีอายุไขถึง 84,000 มหากัปนะครับยาวนานมากนะครับพระองค์ก็เลยบอกว่าอาจารย์สองท่านน่ะชิบหายคือวิบัติจากมรรคผลนิพพานเสียแล้วนะครับเพราะไม่มีรูปใดๆเลยแล้วก็พวกอรูปพรหมนี่นะครับนอกจากพระสัมพันยุตยานของพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่ไปรู้ได้นะครับคนอื่นไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะว่าแม้พระโมคคัลลานะนะครับพระโมคคัลลานะเป็นต้นนะที่ท่านมีอภิญญานะครับมีฤทธิ์มากแค่ไหนเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะไปสื่อสารไปเห็นอรูปพรหมได้นะครับเพราะอะไรเพราะอรูปพรหมเขาไม่มีหัตถยวัตถุที่จะให้สื่อสารทางใจกันได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความไม่มีรูปร่างสันฐานของจิตนะครับจึงไม่มีใครไปรู้ได้ครับพระเจ้ารู้ก็อาศัยพระสัพพัญญุตญาณ นั่นแหละแล้วพรหมอรูปพรหมก็คุยกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้พอพูดถึงในส่วนนี้นะครับมีคนไปวิเคราะห์ว่าพวกอรูปพรหมเนี่ยชิบหายใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุไขยืนยาวถึง 84,000 มหากัปนะครับก็เลยหมดโอกาสที่จะฟังธรรมยาวนานมากนะครับแต่ผมอธิบายในส่วนนี้นะครับบอกว่าอรูปพรหมเนี่ยนะครับถ้าอายุแค่ 84,000 มหากัปเนี่ยไม่นานเท่าไหร่หรอกนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับ 84,000 มหากัปนะไม่นานเท่าไหร่หรอกนะครับพระพุทธเจ้าอาจจะตรัสรู้ไปสักล้านสองล้านองค์นี้นะครับหรือแสนสองแสนองค์เดี๋ยวท่านก็หมดอายุไขลงมาเกิดใหม่ได้ลงมาฟังธรรมได้นะครับแต่ว่าไอ้ความเสียหายของอรูปพรหมเนี่ยนะครับที่พระองค์บอกว่าชิบหายใหญ่เนี่ยเพราะว่าอะไรท่านไปเกิดเป็นอรูปพรหมเนี่ยท่านไม่มีใดๆท่านก็เลยสื่อสารกับใครไม่ได้เมื่อสื่อสารกับใครไม่ได้เนี่ยวันๆท่านไม่รู้จะทำอะไร
ท่านก็เข้าแต่อรูปสมาบัตินะเข้าอรูปฌานไปเรื่อยๆเข้าไปเข้ามาหมดอายุ 60,000 มหากัปบ้าง 84,000 บ้างตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมต่อนะครับตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมต่อแล้วก็ทำอรูปฌานอีก 84,000 มหากัปตายก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรียกว่าพระเจ้าตรัสรู้ไปกี่ล้านล้านองค์เนี่ยแกก็ยังไม่รับรู้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นก็เลยบอกว่าชิบหายใหญ่แล้วนะครับอ้าวพูดถึงเรื่องจิตไม่มีรูปร่างนะครับก็ขยายนะฮะขยายความรู้ความเข้าใจให้เพิ่มนะครับต่อไปท่านบอกว่าคูหาสยังคูหาสยังท่านหมายถึงว่าจิตเนี่ยในภูมิที่มีขันธ์5นะครับก็มีทั้งรูปทั้งนามอย่างพวกเราเนี่ยจิตจะต้องมีที่อาศัยก็คือวัตถุรูป6นะครับก็อาศัยที่ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็อาศัยที่หัวใจนะครับจิตจะไม่มีการลอยออกจากร่างนะครับดังนั้นมีความเชื่อของบางท่านนะครับว่ามีบางท่านนะมีความเชื่อว่ามีกายทิพย์ออกจากร่างได้นะครับกายทิพย์เนี่ยไม่มีในพระพุทธศาสนานะครับกายทิพย์ในพระพุทธศาสนาหมายถึงกายอันละเอียดของพวกเทวดาทั้งหลายเรียกว่ากายทิพย์นะครับส่วนกายทิพย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตที่ออกจากร่างของเราเนี่ยไม่มีในคำสอนพระเจ้านะครับเป็นความเชื่อกันไปฉะนั้นในภูมิที่มีขันธ์5จิตต้องไม่เกิดที่ตาก็ที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือที่ใจเท่านั้นนะครับดังนั้นจิตของสัตว์ทั้งหลายนะครับท่านบอกนอกจากจิตของพระอรหันต์เนี่ยย่อมจะต้องถูกอาสวะกิเลสผูกพันอยู่เสมอทำให้เราไม่สามารถจะรู้ความจริงของรูปนามที่เป็นทุกขสัจจะนะครับก็เลยสำคัญผิดว่าไอ้รูปนามขันธ์5เนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเรานะครับเป็นเราเป็นตัวตนของเราเกิดความปรารถนาความสุขความสวยความเที่ยงกับเราก็เรียกว่าเกิดวิปราสไปนะครับจากความเป็นจริงอยู่เสมอดังนั้นพระองค์ก็เลยชี้แนะว่าให้พวกเราเนี่ยระวังรักษาจิตให้พ้นจากเครื่องผูกของมารคือเครื่องผูกของกิเลสนะครับโดยจะต้องศึกษาเรื่องสติปัฏฐานให้ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติสติปัฏฐานให้ตรงตามที่พระองค์ทรงแสดงซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้สัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นะครับทำให้แจ้งพระนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยแท้จริงนะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่าไม่มีจิตของใครที่เกิดมาพร้อมด้วยความบริสุทธิ์นะครับดังนั้นคนหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเด็กทารกเกิดใหม่เนี่ยจิตยังบริสุทธิ์อยู่จิตยังไม่มีกิเลสนะครับดังนั้นถ้าอธิบายกันนะว่าทารกจิตไม่มีกิเลสล่ะแล้วทารกจะมาเกิดได้ยังไงนะครับเพราะผู้ไม่มีกิเลสก็คือพระอรหันต์นะครับก็คือจิตน่ะของทารกน่ะมีกิเลสที่สั่งสมมาจากอดีตชาตินะครับยังไม่ได้มารับอารมณ์ใหม่ยังไม่ได้มาเพิ่มกิเลสของชาตินี้พอโตขึ้นพอรู้เดียงสารู้เรื่องหน่อยนะครับทารกก็จะเริ่มนะครับเริ่มรับอารมณ์ใหม่แล้วก็เริ่มเกิดกิเลสเพิ่มจากชาติที่แล้วในชาตินี้เป็นต้นนะครับอันนี้แต่นั้นสรุปไม่มีใครเกิดมาพร้อมด้วยความบริสุทธิ์นะครับจะต้องถูกอำนาจของกิเลสมารเนี่ยผูกพันไว้โดยทั่วหน้ากันเราจึงจำเป็นต้องมาฟังธรรมมาเรียนธรรมะมาศึกษาธรรมเพื่อเอาไว้เป็นพื้นฐานความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติธรรมนะครับจิตเราจึงจะพ้นจากความบริสุทธิ์ได้เอาละมาดูอำนาจของจิตบ้างเนาะนะครับอำนาจของจิตนะครับ จิตนอกจากจะมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนะครับ จิตยังมีกิจหน้าที่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงนะครับประธานในธรรมทั้งปวงก็คือเป็นประธานแห่งกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือทำให้สำเร็จการกระทำทั้งหลายทางกายทางวาจาและทางใจนะดังมีธรรมบทกล่าวไว้นะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วนะ
มโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามณสาเจปัทุเถนะภาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมะนเวติจักกังวะวะหะโตปะทังนะแปลความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจชั่วแล้วจะพูดอยู่ก็ตามจะทำอยู่ก็ตามเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมตามบุคคลนั้นไปดุจล้อที่หมุนตามรอยเท้าแห่งโคที่นำแอกไปอยู่ฉันนั้น ในส่วนนี้ใครลืมปิดไมค์เสียงรถด้วยท่านสมาชิกห้องสามใครลืมปิดไมค์ช่วยปิดด้วยนะครับที่บ้านท่านอยู่ใกล้ถนนตอนนั้นไหนในธรรมบทข้อนี้นะครับท่านหมายถึงว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้านะครับถ้าคนที่ใจเป็นบาปเป็นอกุศลเขาเรียกใจชั่วเวลาใจชั่วแล้วไอ้การกระทำกายนะครับก็เป็นกายทุจริตนะครับเป็นวจีทุจริตออกมาหมดแต่พอทำทุจริตทางกายวาจาออกมาแล้วเนี่ยผลแห่งความชั่วนั่นแหละก็จะเป็นทุกข์ติดตามบุคคลนั้นไปบุดดุดล้อหมุนตามรอยเท้าแห่งโคที่นำแอกไปอยู่ฉันนั้น ส่วนอีกคาถาหนึ่งนะครับอีกธรรมบทหนึ่งท่านก็แสดงไว้นะครับว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามณสาเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมะนเวติฉายาวะอนุปานิยีแปลความคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงข้ามกันเลยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจดีใจเป็นกุศลแล้วจะพูดอยู่ก็ตามจะกระทำอยู่ก็ตามเพราะความดีนั้นสุขย่อมตามบุคคลนั้นไปดุจเงาติดตามตนไปฉะนั้นนะครับก็หมายถึงว่าถ้าจิตเราดีจิตเราเป็นกุศลนะครับเวลาใจเราดีใจเราเป็นกุศลการกระทำทางกายก็จะเป็นกายสุจริตการพูดก็จะเป็นวจีสุจริตนะครับเมื่อเราทำสุจริตทางกายวาจาใจแล้วนะครับไอ้ผลแห่งกุศลวิบากแห่งความดีนั้นก็จะตามเราให้ผลเราดุดเงาตามตัวนะครับสองคาถานี้มีใครจะถามอะไรไหมครับจะเปิดโอกาสให้ถามมีข้อน่าสงสัยตรงอุปมานี่แหละมีใครเห็นแล้วเห็นข้อน่าสงสัยไหมครับมีใครเห็นข้อน่าสงสัยไหมครับเชิญครับท่านสมาชิกเอาทีละห้องก็ได้เอาห้องหนึ่งมีใครสงสัยไหมทำชั่วนะทุกย่อมติดตามไปดุดลอยล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่น้ำแอกพอทำความดีผลแห่งความดีคือสุขย่อมตามบุคคลนั้นดุดเงาติดตามตนมีใครจะถามตรงนี้ไหมอาจารย์อธิบายดีมากครับเข้าใจดีท่านพระเอกท่านสงสัยไหมทำไมเขาเปรียบว่าเวลาทำชั่วและทุกตบติดตามเหมือนรอยเท้าไอ้ล้อที่หมุนตามรอยเท้าโคพอทำดีแล้วกับอุปมาว่าเหมือนเงาติดตามตนใช่ครับก็มันก็เหมือนเงาตามเราอย่างที่อาจารย์อธิบายนะครับเข้าใจดียังไม่ได้อธิบายตรงนี้เลยนะครับทีนี้อธิบายเนี่ยต้องมาแยกว่าทำไมเขาอุปมาไม่เหมือนกันอ่ะไม่อุปมาเหมือนรอยล้อทั้งคู่หรือไม่อุปมาเหมือนเงาติดตามตัวทั้งคู่ทำไมต้องมาอุปมาเป็นสองอย่างสองอย่างเพราะความดีกว่าความกับความชั่วนี่มันคนละอย่างกันนะครับอาจารย์คนละชั่วแล้วทำไมความชั่วต้องเหมือนลอยล้อความดีต้องเหมือนเงาความชั่วมันหนักนะอาจารย์โอ้สาธุครับคุณพนิดาความชั่วเป็นของหยาบเป็นของหนักนะครับก็เลยเหมือนลอยล้อส่วนความดีนะครับเป็นสีดีงามเป็นของเบาความดีความบุญกุศลเป็นของเบานะก็เลยเปรียบเหมือนเงาติดตามตัวสาธุครับเอาละทีนี้ก็แสดงว่าการกระทำต่างๆของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบาปบ้างทำบุญบ้างก็ตามล้วนสำเร็จได้ด้วยใจทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจิตนะครับเราไม่มีจิตแล้วเราก็ทำกรรมอะไรไม่ได้ดังนั้นจิตจึงมีอำนาจทำความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายให้วิจิตนะครับสำคัญนะครับอันนี้ถ้าบอกจิตเนี่ยมีอำนาจ
ทำความเป็นอยู่ทั้งหลายของสัตว์ให้วิจิตรนะครับมีบาลีแสดงไว้นะครับ จิตติกโรตีติจิตตังแปลว่าธรรมชาติใดทำความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายให้วิจิตรธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตนะครับฉะนั้นจิตจึงมีอำนาจในการทำให้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นไปโดยวิจิตโดยประการต่างๆนะครับประมวลความวิจิตของจิตไว้เนี่ยท่านประมวลไว้ทั้งหมด5ประการนะครับ5ประการท่านบอก1วิจิตนะจิตวิจิตโดยการกระทำนะจิตวิจิตโดยการกระทำท่านหมายถึงว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้นะครับวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้และก็ความประพฤติเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ที่งดงามก็มีมากที่แปลกประหลาดน่าพิศวงก็มีมากแถมซ้ำนะครับที่น่าสยดสยองก็ยังมีมากและสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยอำนาจของจิตทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับวัตถุสิ่งของวิจิตนะครับวิจิตยังไงสมัยก่อนเนี่ยนะคนจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็อาศัยเดินทางเท้านี่แหละนะครับนี่การเดินทางเท้าก็มีปัญหานะครับว่าพอเดินไปถึงริมฝั่งทะเลเนี่ยนะครับจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่สามารถข้ามได้นะครับจิตก็เลยวิจิตในการทำเรือนะครับสร้างเรือให้มันหาไม้มาลอยมาต่อกันให้เป็นเรือลอยข้ามไปได้นะครับจากสร้างเรือลำเล็กๆก็พัฒนาจนทุกวันนี้เป็นเรือเดินสมุทรนะครับสามารถบรรทุกสิ่งของอะไรได้มากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้เขาวางความวิจิตของจิตรถยนต์ก็เช่นกันนะครับคนบอกอยากเดินทางไปไกลๆนะครับจะเดินทางด้วยเท้าก็เสียเวลานะต่อมาเอาม้ามาขี่ม้ามันวิ่งมากๆมันก็เหนื่อยนะครับแล้วมันก็ช้าเหมือนกันก็เลยมาคิดประดิษฐ์เครื่องยนต์ขึ้นมานะครับคุณก้อยครับห้องหนึ่งคุณก้อยฝากปิดไมค์ด้วยนะครับคุณก้อยห้องหนึ่งครับคุณก้อยฟังอยู่เปล่าครับห้องหนึ่งฝากปิดไมค์ด้วยนะครับนะฮะดังนั้นก็เลยมีการคิดเครื่องยนต์คิดรถยนต์นะครับให้วิ่งไปที่ต่างๆได้นะครับจากรถยนต์ก็พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องบินนะครับจากรถยนต์ก็พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องบินนะครับบินไปยังประเทศต่างๆได้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะครับและยังสามารถประดิษฐ์ยานอวกาศบินไปต่างนอกโลกได้อีกนะครับอันนี้ความวิจิตของจิตนะครับแม้แต่ตึกรามบ้านช่องนะครับนะทุกวันนี้สามารถสร้างตึกที่สูงเป็นร้อยๆชั้นนะครับโดยไม่เอ็นไม่หักไม่ล้มไม่โค่นแม้จะโดนลมพายุแรงๆพัดหรือแผ่นดินไหวนะครับเขาก็ยังสามารถออกแบบให้ตึกตัวตึกสามารถมีการให้ตัวก็คือมีการยืดหยุ่นได้นะครับเวลาแผ่นดินไหวหรือลมพัดแรงๆมันก็เหมือนกับมันเอ็นโยกไปโยกมานิดหน่อยแต่ไม่หักโค่นอันนี้ก็เป็นความวิจิตรของพวกนักออกแบบนะครับสถาปนิกทั้งหลายครับส่วนในด้านการทำลายล้างนะครับด้านการทำอะไรล้างนะครับจิตนะคิดอาวุธในการประหัตประหารกันนะครับตั้งแต่ใช้หินใช้ไม้ใช้ขวานใช้หอกใช้ธนูนะพัฒนาเป็นใช้ดาบใช้ปืนใช้ระเบิดนะครับแล้วก็พัฒนาไปจนเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอำนาจทำลายล้างนะอย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความวิจิตในฝ่ายทำลายล้างนะครับส่วนในด้านจิตมาปฏิมากรรมหรือจิตกรรมต่างๆนะครับจิตเนี่ยมีความละเอียดประณีตในการออกแบบสิ่งต่างๆนะครับออกแบบอย่างเช่นจิตกรจะวาดภาพนะครับก็ต้องมีการจินตนาการนึกถึงภาพที่เขาจะวาดให้เกิดมโนภาพทางใจแล้วก็ค่อยๆวาดประดิษฐ์ประดอยจนได้ภาพที่งดงามอย่างเช่นภาพเขียนของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับผมว่าทุกท่านคงเป็นประจักษ์พยานได้นะครับว่าท่านภาคภูมิช่วยปิดไมค์หน่อยนะครับห้อง2คุณภาคภูมิลืมปิดไมค์นะครับขอบคุณครับ
นะครับดังนั้นทุกคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยอ่อนช้อยงดงามให้สีสันดูและเย็นสบายตามากเลยนะครับแม้แต่วัดร่องขุ่นที่ท่านสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับท่านใช้จินตนาการประดิษฐ์ครับจิตเครื่องเขาเรียกว่าอุโบสถที่งดงามนะครับงดงามเรียกว่าเนี่ยถ้าไม่มีความวิจิตรของจิตท่านไม่สามารถจะสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาได้สวยงามขนาดนี้นะครับแล้วก็วัดต่างๆนะครับทางเหนือนะครับก็มีการประดิษฐ์ประดอยนะอย่างสวยงามด้วยความวิจิตรของจิตทั้งสิ้นครับส่วนความน่าสยดสยองก็มีนะนะครับจิตเนี่ยทำให้คนไปแต่งนิทานเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องปีศาจนะครับเช่นอะไรแม่นาคพักขนงนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องผีปอบผีกระสือผีกระหังต่างๆนะฝรั่งก็มีดักคูล่านะครับมีแวมไพร์นะ คนจีนก็มีผีจีนที่กระโดดดึ้งๆๆนั่นแหละนะครับทำให้น่ากลัวนะอันนี้เขาเรียกความวิจิตรของจิตทั้งนั้นเลยในการที่จะกระทำสิ่งทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นประการที่สองจิตวิจิตด้วยตนเองนะครับหมายถึงสภาพของจิตนั่นแหละมีความเป็นไปอย่างน่าพิศวงนานาประการนะครับมีทั้งจิตที่เป็นอกุศลบ้างเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกริยาบ้างเป็นจิตที่สามารถอบรมจนเกิดอำนาจแห่งอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆหรือรู้ใจคนได้บ้างนะครับจิตที่เป็นอกุศลเช่นจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะจิตที่มีโมหะนะครับจิตที่เป็นกุศลเช่นจิตขณะที่มีศรัทธามีหิริโอตตัปปะนะครับจิตที่เป็นอภิญญาก็เกิดจากการอบรมสมถะภาวนาอย่างแก่กล้านะครับแล้วก็จิตขณะที่เป็นกุศลก็จะสงบจิตขณะที่เป็นอกุศลก็จะฟุ้งซ่านอันนี้เขาเรียกวิจิตด้วยตัวของจิตเองประการที่สามจิตวิจิตในการสั่งสมกรรมและกิเลสนะครับจิตวิจิตในการสั่งสมกรรมและกิเลสนะครับหมายถึงกรรมก็คือการกระทำนะครับการกระทำกิเลสเป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองนะที่ปรากฏขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีการสั่งสมไว้ในจิตมาแล้วแต่อดีตนะครับขั้นมาได้รับอารมณ์ใหม่ในปัจจุบันนะครับก็สนับสนุนกรรมและกิเลสให้ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วก็จะเก็บสั่งสมต่อไปอันนี้เป็นการแสดงเรื่องของกิเลสวัฏกรรมวัฏนะกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนะครับใครจำอยู่ครับจำแป๊บหนึ่งมองชื่อไม่ทันนะครับท่านสุภาพบุรุษท่านใดลืมปิดไมค์เมื่อกี้จำฮัชเช่อยู่2ทีช่วยปิดไมค์หน่อยขอบคุณครับห้อง3นะครับส่วนประการที่4จิตวิจิตในการรักษาวิบากที่กรรมและกิเลสได้สั่งสมไว้นะครับหมายถึงกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะที่สัตว์ทั้งหลายหรือว่าจิตเนี่ยก่อให้เกิดขึ้นนะครับผลของกรรมคือวิบากย่อมไม่สูญหายไปไหนนะครับแม้จะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยนะครับจนถึงกรรมหนักๆประเภทอนันตริยกรรมเนี่ยนะครับที่เคยทำมาแล้วไม่ว่าจะนานสักเท่าไหร่นะครับผลแห่งกรรมเขาเรียกวิบากก็จะติดตามรอโอกาสให้ผลเมื่อโอกาสมาถึงอยู่เสมอดังนั้นอันนี้เป็นความวิจิตรนะสมมติว่าเราทำกรรมชาตินี้นะครับเราทำกรรมแล้วกรรมทำกรรมชั่วชาตินี้ผลของกรรมชั่วไม่ได้ปรากฏว่าจะให้ผลเราในชาตินี้เลยนะครับบางทีกว่าจะให้ผลเรานู่นน่ะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติเลยนะครับโดยเพราะเราจะเห็นได้นะครับที่พระองค์เนี่ยเวลาท่านได้รับอกุศลวิบากต่างๆนะครับพระองค์ก็จะตัดเลยว่าวิบากที่พระองค์ได้รับอยู่เนี่ยไม่ใช่ที่พระองค์ทำในชาตินี้หรือชาติใกล้ๆนี้แต่เป็นชาติแบบนับหมื่นนับแสนชาติมาแล้วนะครับที่พระองค์ได้เคยทำไว้นะครับดังนั้นจิตเนี่ยมีความวิจิตในการสั่งสมวิบากกรรมนะครับบางท่านก็ถามว่าอ้าว
แล้วเวลาทำกรรมเสร็จแล้ววิบากหายไปมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็ไม่อยู่ที่ไหนแหละมันก็ตามรอโอกาสให้ผลนั่นแหละนะปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ให้ผลได้ปัจจัยไม่พร้อมเขาก็ยังให้ผลไม่ได้นะครับอุปมาเหมือนอะไรที่บอกว่าเหมือนท่านปลูกต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงต้นอ่อนมันงอกขึ้นมาจากดินแล้วมันค่อยๆโตค่อยๆโตนะครับจนลำต้นใหญ่ละนะครับแต่กิ่งก้านสาขามีใบมากมายเลยถามว่าตอนต้นมะม่วงโตเนี่ยนะแล้วผลมะม่วงอยู่ตรงไหนในต้นนะไปหาสิลำต้นก็ไม่มีกิ่งก็ไม่มีใบก็ไม่มีนะครับเพราะปัจจัยยังไม่พร้อมผลคือวิบากก็ยังไม่เกิดอุปมานะครับแต่เมื่อปัจจัยพร้อมคือมะม่วงโตนะครับแข็งแรงดีแล้วเขาก็ผลิดอกมาก่อนนะครับจากผลิดอกก็ดอกก็จะกลายเป็นผลออกมาภายหลังนะครับก็คือเมื่อปัจจัยเขาก็ผลิดอกออกผลมาได้เดี๋ยวขออภัยนะครับคุณก้อยห้องหนึ่งครับคุณก้อยห้องหนึ่งคุณก้อยห้องหนึ่งได้ยินไหมครับเอ๊ะหรือเข้ามาแล้วไม่ได้ฟังเอ่ยลืมปิดไมค์นะครับผมเลือกออกนี้ก็เลยโอเคครับอันนี้ก็เลยก็เรียกว่าจิตมีความวิจิตในการสั่งสมวิบากนะครับอย่างนั้นกรรมท่านมีขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีไปเรื่องห้องหนึ่งลืมปิดไมค์นะครับดังนั้นจิตก็เลยมีความวิจิตในการสั่งสมวิบากที่กรรมได้ทำไว้แล้วท่านมีคำกล่าวคำหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเวลาเราทำกรรมแล้วเราก็ลืมกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กรรมที่เราทำไว้ไม่เคยลืมเราเลยนะครับไม่เคยลืมมาหมายถึงอะไรเขาก็รอโอกาสให้ผลเราแม้เมื่อปัจจัยเขาพร้อมนั่นแหละนะครับดังนั้นวิบากต่างๆที่เราทำไว้นับชาติไม่ถ้วนเนี่ยกรรมตัวไหนยังไม่ได้ให้ผลนะครับก็ยังรอโอกาสให้ผลไปเรื่อยๆทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลยนะครับจนกว่านู่นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานไปแล้วเนี่ยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายจึงจะหมดโอกาสให้ผลนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องการให้ผลของกรรมนะครับเราก็ต้องระวังนะว่าอย่าไปทำกรรมไม่ดีไว้แม้เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราทำไว้เนี่ยมันมีผลกับเราแน่ๆในอนาคตนะครับผมมักจะให้สติเตือนใจท่านสมาชิกนะว่าก่อนที่จะทำอกุศลกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงผลในอนาคตที่ท่านต้องได้รับนะครับท่านทำกรรมอะไรไม่ดีไว้ท่านจะต้องได้รับผลกรรมในประเภทแบบเดียวกันนั้นน่ะในอนาคตดังนั้นท่านมีโวหารกล่าวไว้ว่าการทำกรรมเหมือนกระจกเงานะครับกระจกเงาเรายิ้มให้กระจกเงาในกระจกก็ยิ้มให้เราครับเราทำหน้าบูดบึ้งใส่กระจกเงาในกระจกก็บูดบึ้งใส่เรานะครับประมาณนั้นนะตอนนั้นเราก็จะทำกรรมชั่วแต่ละครั้งทำกรรมไม่ดีเราต้องระวังนะเราทำกรรมชั่วนี้เดี๋ยวผลกรรมชั่วต้องมาเล่นงานเราในอนาคตนะครับถ้าเราไม่อยากประสบไอ้อกุศลวิบากที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องคอยมีสติคอยระวังนะครับเวลาเรียนไปจะชี้แนะนะครับว่าการจะมีฝึกโยนิโสมนสิการเนี่ยฝึกยังไงประการที่5จิตวิจิตในการสั่งสมสันดานของตนเองนะครับสันดานภาษาไทยเป็นคำด่านะครับไม่เชื่อท่านลองไปเจอใครไปบอกไอ้สันดานนี่นะครับรับรองนะครับเจอสหบาทานแน่นะครับสันดานในภาษาบาลีไม่ได้เป็นคำด่านะครับสันดานหมายถึงสิ่งที่สั่งสมไว้นะครับจนสั่งสมไว้จนแก้ยากนะครับจนแก้ยากนะครับเรียกว่าสันดานอันนี้อุปมานะครับก็บอกอะไรที่เราทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆจะติดเป็นนิสัยถ้าเราทำนิสัยนั้นให้เกิดขึ้นบ่อยๆมากๆนิสัยจะกลายเป็นสันดานพอเป็นสันดานแล้วแก้ยากนะครับท่านบอกนิสัยพอแก้ได้นะท่านก็เลยอุปมาว่าสันดานพอขุดได้นะแต่ถ้าเป็นสันดานแล้วแก้ยากก็เลยบอกว่าสันดานนั้นขุดยากแต่สันดานในทางคำมีทั้งสองฝ่ายนะครับเขาเรียกว่าถ้าเราสั่งสมความชั่วทำบาปอกุศลไว้มากๆจนแก้ไม่ได้เนี่ยแก้ยากมากเขาเรียกว่าสันดานชั่ว
แต่ถ้าเราทำความดีนะทำแต่สิ่งดีพูดดีคิดดีทำดีนะครับจนเกิดความเคยชินนะครับจากความดีที่เป็นนิสัยก็กลายเป็นความดีที่เป็นสันดานเขาเรียกว่าคนสันดานดีดังนั้นคนที่สันดานดีเนี่ยจะให้ไปทำความชั่วเนี่ยทำไม่ลงทำไม่ได้นะครับเพราะเขาสั่งสมสันดานดีไว้อย่างหนาอย่างมากมายแล้วนะครับส่วนคนชั่วเนี่ยเขาสั่งสมกรรมชั่วมากๆจนสันดานเป็นคนชั่วเนี่ยให้เขาทำความดีเขาทำไม่ค่อยได้นะครับท่านจึงมีโวหารกล่าวนะครับว่าความชั่วเป็นสิ่งที่คนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากนะครับความดีเป็นสิ่งที่คนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากนะครับอันนี้ก็เป็นการวิจิตรในการสั่งสมสันดานของตนเองนะครับดังนั้นเมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปนะครับจิตที่เป็นกุศลดับไปก็จะสืบทอดกุศลจิตให้จิตดวงต่อๆไปเกิดต่อโดยนะครับเป็นชวนะนั่นแหละแล้วก็จะสั่งสมเป็นนิสัยเป็นสันดานไปนะในฝ่ายดีแต่ถ้าไปทำชั่วบ่อยๆนะครับไอ้จิตที่เป็นอกุศลชวนะดับไปก็จะสั่งสมความชำนาญให้จิตดวงต่อๆไปนะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนันตระปัจจัยและเป็นอาเสวนะปัจจัยนะครับประการที่6นะครับจิตวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆหมายถึงจิตย่อมมีการรับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอนะครับก็เดี๋ยวมีการเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวก็ไปรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสจะเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทางทวารทั้ง6นี่แหละนะครับก็มีอารมณ์ที่เป็นรูปารมณ์บ้างสัทธารมณ์บ้างคันธารมณ์บ้างรสารมณ์บ้างโผฏฐัพพารมณ์บ้างพันธัมมารมณ์บ้างนะครับสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้ตลอดเลยนะครับดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดนะครับที่วิจิตพิสดารนั้นเพราะอำนาจแห่งจิตนะครับก็คือมีจิตเป็นผู้กระทำให้วิจิตในสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แก่วัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายในโลกนะครับแล้วก็ในสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์ทั้งหลายดังนั้นสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตเพราะกำเนิดนะการเกิดนั่นแหละวิจิตเห็นไหมครับกำเนิดมีทั้งบางสัตว์บางอย่างก็เกิดในไข่สัตว์บางอย่างก็เกิดในครรภ์มารดาสัตว์บางอย่างก็เกิดในยางเหนียวเท่าไข่ที่ชื้นแฉะสัตว์บางอย่างก็ผุดโตเต็มตัวทันทีนะครับเพราะวิกำเนิดวิจิตนะเพราะกำเนิดวิจิตเพราะมีการทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างไว้วิจิตเห็นอยู่เห็นอะไรครับ เพราะการกระทำวิจิตนะการกระทำวิจิตเพราะตัณหาคือความยินดีติดใจนั่นแหละวิจิตตัณหาวิจิตเพราะสัญญาคือความจำนั้นวิจิตมันก็ทั้งบ้านเลยนะสัญญาวิจิตฉันรักคุณอุทัยครับปิดไมค์ด้วยนะครับไมค์ด้านล่างนะครับคุณอุทัยเห็นไหมครับไมค์ล่างซ้ายสุดนะครับแตะทีหนึ่งเสียงที่บ้านก็จะเงียบนะครับสัญญาวิจิตเพราะจิตสั่งสมไว้วิจิตนะครับอันนี้ก็เกิดสืบต่อกันไปนะครับดังนั้นความวิจิตสรุปว่าความวิจิตของสัตว์ทั้งหลายเพราะกำเนิดวิจิตกำเนิดวิจิตเพราะการกระทำทางกายวาจาใจวิจิตการกระทำทางกายวาจาใจวิจิตเพราะตัณหาคือความยินดีติดใจนั้นวิจิตตัณหาวิจิตก็เพราะสัญญาวิจิตนะครับก็คือความจำเรื่องราวต่างๆนั่นแหละวิจิตสัญญาวิจิตก็เพราะจิตนะวิจิตนะครับรวมความแล้วที่จิตนะครับจิตทำให้วิจิตทั้งภายในและภายนอกสันดานของตนก็คือทำให้สัตว์ทั้งหลายวิจิตและทำให้วัตถุสิ่งของภายนอกวิจิตด้วยนะครับอ้าวต่อไปเราจะขึ้นจำนวนของจิตแล้วนะส่วนที่กล่าวมามีท่านใดจะถามไหมครับที่แสดงมาแล้วที่กล่าวมาแล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมนะครับถ้าไม่เรียนเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าจิตวิจิตขนาดนี้ขอบคุณรัตนาเชิญครับข้อ5ค่ะวิจิตในการสังสมสันดานตนเองมันข้างล่างมันจะมีอนันตระปัจจัยและอาศัยวนปัจจัยนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าจิตดวงหนึ่งที่ดับไปโฆษณาขายน้ำพริกกันนะคุณอุทัยฟังคุณอุทัยครับจะฟังคำหรือจะขายน้ำพริกครับไข่ชะอมเครื่องเคียง
ชุดละ65 บาทส่งที่รอบเกาะเมืองและระบบใกล้เคียงพร้อมส่งวันเสาร์คันละใช้สิทธิ์โครงการคนละฝากลบคุณอุทัยออกจากกลุ่มหน่อยนะครับคุณอุทัยมาโฆษณาขายน้ำพริกเลยคุณอุทัยครับจะเข้ามาฟังธรรมหรือจะมาขายน้ำพริกครับคุณอุทัยคุณอุทัยคุณอุทัยเข้ามาทำอะไรเอ่ยมาฟังธรรมหรือเปล่าครับคุณอุทัยไม่ฟังผมเลยนะครับเอาฝากลบคุณอุทัยออกก่อนนะครับเดี๋ยวแกขายน้ำพริกอีกก็ละคนละครึ่งอีกเนาะเอาอนันตระปัจจัยก็คือจิตดวงหนึ่งที่ดับไปนะครับเป็นปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้นต่อจากตนนะครับขณะที่เป็นอนันตระปัจจัยเขาจะเป็นอาเสวนปัจจัยด้วยนะครับอาเสวนปัจจัยก็คือเมื่อจิตดวงหนึ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลดับไปเนี่ยนะครับจะส่งมอบความคุ้นเคยความชำนาญให้แก่จิตดวงต่อไปเขาเรียกชวนะนะครับที่ขณะกำลังเสพอารมณ์ถ้าดวงแรกเป็นกุศลนะครับก็จะส่งกำลังให้ดวงที่สองเป็นกุศล3 4 5 6 7ก็เป็นกุศลไปด้วยนะครับการเสพอารมณ์เป็นกุศลซ้ำๆ7ขณะเขาเรียกอาเสวนปัจจัยหรือแม้แต่ทำอกุศลนะครับนะอกุศลชวนะดวงที่1เป็นอกุศลนะครับก็จะส่งกำลังให้ชวนะดวงที่2 3 4 5 6 7นะครับเสพอารมณ์โดยความเป็นอกุศลไปด้วยเขาเรียกอาเสวนปัจจัยรัตนาโอเคไหมขอเข้าใจนะครับอาจารย์คะสอบถามค่ะเชิญครับห้องหนึ่งเชิญครับข้อ3ค่ะอาจารย์คะวิจิตในการสั่งสมกรรมค่ะนะมีคำถามว่าคือบุญหรือบาปหรือความคิดต่างๆเนี่ยค่ะเรามีการสั่งสมไว้ในจิตมาตั้งแต่อดีตทีนี้ถ้าจิตดวงเนี่ยค่ะจุติดับไปแล้วอะค่ะพอมาปฏิสนธิจิตใหม่อะค่ะอาจารย์คะทำไมจิตดวงเดิมที่เราเคยสั่งสมอารมณ์สั่งสมอะไรต่างๆไว้ถึงไม่ได้ไปต่อในตัวเด็กที่เกิดใหม่อะค่ะอาจารย์ใครบอกว่าไม่ได้ต่อล่ะเพียงแต่ว่าเด็กอะมันยังไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยเป็นมันยังเพิ่งเกิดในชาติใหม่ไอ้ที่เขาสั่งสมมาในอดีตชาติมันติดมาด้วยนะครับเช่นเด็กคนนี้อดีตเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดุร้ายใจร้ายนะครับถ้าอดีตเขาเป็นคนนิสัยใจร้ายชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบแกล้งสัตว์เนี่ยไอ้เด็กคนนี้พอโตขึ้นมาหน่อยพอรู้ความมันเจอหมามันก็จะตีหมาเจอแมวมันก็จะตีแมวนะครับบางทีก็จับหางแมวมาดึงเล่นแค่นั้นแหละนะครับเพราะนิสัยที่สั่งสมมาจากอดีตนั่นแหละนะครับแต่เด็กบางคนอ่ะอดีตเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเมตตานะครับเป็นคนมีเมตตาเนี่ยนะครับพอชาตินี้เกิดมาเป็นเด็กพอโตรู้ความหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นเด็กน่ารักจะเป็นเด็กมีน้ำใจนะเจอสัตว์อะไรก็สงสารมีอาหารมีขนมอะไรก็ไปป้อนให้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความสั่งสมมันสืบทอดข้ามภพข้ามชาติด้วยนะครับไม่ใช่หายไปคุณอุทัยครับคุณอุทัยฟังธรรมอยู่หรือเปล่าครับคุณอุทัยห้องสามใครดูแลอยู่ฝากนิดนึงโดเรมอนไปแล้วค่ะลบยังอยู่ยังอยู่ก็ต้องปล่อยให้อยู่ต่อไปสักครู่ถือว่ามีอกุศลวิบากเล็กๆน้อยๆนะครับพวกเราก็ฝึกขันติแล้วก็ฝึกขันติกันนะครับเดี๋ยวคงหายนะเชิญครับห้องหนึ่งเชิญครับครับผมอาจารย์ครับว่าชวนะขอสอบถามหน่อยครับหมายถึงอะไรรบกวนท่านอาจารย์อ๋อชวนะคืองี้ชวนะเป็นจิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์โดยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะครับอย่างเช่นจิตของพวกเราเนี่ยนะครับเราจะมีชวนะอยู่สองพวกนะถ้าบางครั้งเราเกิดโลภะก็เป็นอกุศลเกิดโทสะก็เป็นอกุศลนะครับแล้วก็ถ้าเรามาฟังธรรมเนี้ยจิตเราก็เป็นกุศลอยู่ในการฟังธรรมนะครับขณะที่เราฟังธรรมอยู่เขาเรียกว่าขณะนี้เราชวนะของเรากำลังเสพนะฮะกุศลชวนะอยู่วิถีละ7 ดวง 7 ดวง 7 ดวงไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าจิตทำหน้าที่เสพอารมณ์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ชวนะท่านก็จะเสพอารมณ์โดยความเป็นกิริยาแค่นั้นเองนะครับพอเข้าใจไหมเขาเรียกเป็นหน้าที่ของจิตทำหน้าที่เสพอารมณ์เพื่อจะสั่งสม
เป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วก็จะสั่งสมสร้างวิบากไปในอนาคตนะครับซึ่งของนั่นค่ะอันนี้คือตัวเดียวกับคำว่าชวนาจิตหรือเปล่าคะใช่ชวนาจิตนั่นแหละนะครับชวนาจิตเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าที่ว่าโดยปัจจัยเขาจะเป็นอาเสวนปัจจัยนะครับอาเสวนก็คือนอกจากเสพอารมณ์แล้วยังจะสืบเขาเรียกว่าส่งความชำนาญความคุ้นเคยให้กับจิตที่เป็นชวนาประเภทเดียวกันดวงต่อๆไปให้มีความชำนาญมากขึ้นถูกต้องครับครับมีท่านอื่นจะถามไหมครับคำว่าอาจารย์เดี๋ยวถามนิดหนึ่งอาจารย์คือว่าถามว่าขอห้องหนึ่งนิดหนึ่งเชิญครับห้องหนึ่งอาจารย์ถามว่าการที่ย้ายนิสัยหรือการย้ายนิสัยหรือสันดานมาจากแต่ชาติก่อนนี่มันมีเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมว่าอาจจะมาเป็น15-30%มีไหมครับอ๋อไม่ได้แสดงไว้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มักจะแสดงออกมาในความที่จะเป็นอาการที่แสดงออกมาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสมมติเด็กเนี่ยมีนิสัยก้าวร้าวดุร้ายนะครับที่สั่งสมมาจากชาติก่อนอาจจะค่อนข้างมากแต่ไปเจอพ่อแม่ที่เข้มงวดอบรมเข้มงวดมีการตีมีการทำโทษบ่อยๆจะทำให้ก็เรียกดับสันดานของเด็กให้เบาบางไอ้ความโหดร้ายพวกนี้ลงได้นะครับเพราะว่ากลัวจะถูกทำโทษต่างๆนะครับแต่ถ้าไปเจอพ่อแม่ที่สปอยคอยให้ท้ายแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะโตขึ้นก็จะเป็นคนเกเรในสังคมนะครับพวกนี้ก็น่ากลัวอยู่ไม่สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะแสดงโดยสาธุครับสาธุครับปรากฏให้เห็นได้เอาห้องสองนิมนต์ครับอาจารย์ครับครับคารวาสครับผมคารวาสท่านเชยเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งเนี่ยอย่างผมโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไปหรือเหมือนสิ่งหนึ่งที่จะเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเราเคยเห็นมาแล้วลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกอดีตสัญญาในชาติก่อนนะครับบ่อยมากอดีตสัญญานะครับผมก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนนี้หลังๆไม่ค่อยเป็นละนะครับไปเจอที่หนึ่งเอ๊ะอันนี้คุ้นจังเลยยังก็เคยมาเมื่อไหร่สักเคยมามาแล้วงั้นอ่ะเมื่อไหร่นะแต่จำไม่ได้แล้วแหมมันเกิดความเขาเรียกว่าเป็นสัญญาที่ติดมาจากอดีตภพนะคะอันนี้ใช่ครับนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วจิตครับไม่เป็นไรก็กำหนดรู้ไปกำหนดรู้ไปว่าเอออดีตเราคงจะมีอะไรผูกพันกับสิ่งเหล่านี้นะครับสาธุครับอันนี้คือการสั่งสมสัญญาข้ามภพข้ามชาติครับเชิญครับขออนุญาตถามค่ะอาจารย์คุณลักษณะเชิญครับเดี๋ยวนะครับในคุณ22นะคะอาจารย์ตรงว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ต้องมีวัตถุเป็นที่เกิดและที่อาศัยอะค่ะแล้วว่าโดยสภาวะปรมัตถธรรมได้แก่ภาษาตรูป5หาทายวัตถุหาทายวัตถุรูป1จิตจะต้องหลอกเป็นนอกวัตถุที่อาศัยไม่ได้ในเวลาตายจิตก็ดับลงพร้อมกับความดับวัตถุรูปนี่หมายหาทายวัตถุรูปนี่หมายถึงหัวใจป่ะคะอาจารย์หาทายวัตถุไม่ใช่ก้อนเนื้อหัวใจนะครับเดี๋ยวนะครับขออภัยนิดนึงคุณสุทัศน์ครับคุณสุทัศน์ลืมปิดไมค์นะครับเสียงดังมากเลยคุณสุทัศน์กดไมค์ล่างซ้ายนิดนึงคุณสุทัศน์ครับขอบคุณครับตอนนั้นทุกท่านนะครับเข้ามาปุ๊บกดไมค์ปิดไมค์เลยนะครับไม่งั้นเสียงจะรบกวนหาทายวัตถุไม่ใช่ก้อนเนื้อหัวใจทั้งก้อนนะครับท่านบอกว่าหาทายวัตถุเนี่ยมีสันฐานนะครับเหมือนเมล็ดดอกบุญนาคอยู่ตรงขั้วหัวใจนะครับโดยในช่องเนื้อหัวใจที่มีน้ำเลี้ยงหัวใจนั่นแหละนะครับก็เรียกหาทายวัตถุนะจิตของเราทั้งหมดเนี่ยเกิดอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยนอกจากขณะเราเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสนะครับคุณครับสาธุครับขอบคุณอาจารย์ด้วยคุณผมนะครับดังนั้นเราต้องรักษาหัวใจให้ดีนะเชิญครับคุณเสรีครับที่เคยถามไปแล้วคือแบบว่าทางอภิธรรมอธิบายว่ายังไงเวลาที่คนตายกายหยาบหมดสภาพแล้วไปเกิดใหม่ครับทางอภิธรรมอธิบายว่ายังไงครับคืออย่างนี้อภิธรรมแสดงไว้นะครับว่าถ้าคนหรือสัตว์เนี่ยจุติเขาเรียกจุตินะครับจุติเนี่ย
เมื่อจิตดับนะฮะดวงสุดท้ายในภพนั้นดับไปนะฮะรูปก็คือรูปที่เกิดจากกรรมคือหัวใจก็จะดับพร้อมกันนะครับเพราะจิตอาศัยเกิดที่หัวใจนั่นแหละ นะโดยธรรมชาติแล้วหัวใจนะฮะดวงขณะสุดท้ายจะดับพร้อมจิตเมื่อจุติจิตดับปุ๊บนะครับจิตดวงต่อไปที่จะเกิดต่อจากจุติจิตเนี่ยก็จะเป็นไปตามอำนาจกรรมที่ทำไว้ในอดีตนี่แหละนะก็จะส่งผลไปปฏิสนธิในภพใหม่ภพใดภพหนึ่งโดยทันทีนะครับทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยนะนะครับไม่มีระหว่างขั้นหมายถึงพอจิตดวงนี้จุติดับปุ๊บปฏิสนธิในภพใหม่เกิดขึ้นทันทีนะครับจะไม่มีจิตที่ตายแล้วออกไปล่องลอยหาที่เกิดเนี่ยอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะครับดังนั้นมีเหมือนกันนะที่ว่าคนเนี้ยตายไปแล้วเมื่อมีคนเห็นเขามาปรากฏกายให้เห็นเนี่ยแล้วก็เลยเข้าใจว่าวิญญาณเขามาล่องลอยอันนี้เขาเกิดแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเกิดเป็นพวกเปตานังเปตานังหรือเรียกว่าเปรตนะครับเรียกว่าเปรตเป็นส่วนมากนะครับโอเคนะครับคุณสุจ๋ากดปิดไมค์ให้หน่อยคุณสุกดปิดไมค์ล่างซ้ายให้หน่อยนะครับล่างซ้ายเลยนะครับขอบคุณครับโอเคมีท่านอื่นจะถามไหมครับจากห้องหนึ่งครับอาจารย์ครับถามได้ยินไหมครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับมีอาจจะเป็นพวกญาติเขาที่จะเห็นว่าพ่อแม่เข้ามาหาเขาอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละที่เขาเห็นนี่อะไรเหรอครับจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าเกิดเป็นเปรตนะเกิดเป็นเปรตนะก็คือพ่อแม่บางคนอ่ะเวลาใกล้ตายห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัตินะครับไอ้จิตที่กังวลใกล้ตายน่ะพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อตอนใกล้ตายจิตเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังดังนั้นเมื่อเขาตายไปเขาเลยเกิดเป็นวนเวียนอยู่รอบๆ บ้านนะครับแล้วก็บางทีก็ปรากฏกายในรูปเดิมนะแต่อยู่ในภพใหม่คนละภพว่าโดยภูมิก็คนละภูมินะครับเพราะเปรตพวกนี้ไม่ได้มีบาปอะไรมากนะแค่จิตเศร้าหมองเวลาใกล้ตายแค่นั้นเองดังนั้นถ้าคนที่รู้นะคนที่พอเข้าใจธรรมะนะทำบุญนะอุทําบุญให้เป็นสังฆทานและอุทิศให้ท่านแล้วก็กล่าวกับท่านว่าสมมติคุณพ่อนะคุณพ่อปรากฏคุณพ่อไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงลูกหลานนะทุกคนอยู่สุขสบายดีนะครับทรัพย์สมบัติของคุณพ่อก็จะใช้ทําบุญทํากุศลนะครับจะรักษาให้ดีครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะขอให้มาอนุโมทนาในกุศลนี้แล้วก็ให้ไปเกิดสุคติแล้วนะนะครับถ้าท่านรับรู้นะท่านแค่อนุโมทนาสาธุการแค่นั้นนะท่านจะพ้นจากสภาพความเป็นเปรตไปเกิดสุคติอาจจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้เลยนะครับทีนี้การทำกุศลให้เป็นสังฆทานเนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นสังฆทานครับมีใครทราบไหมเอากระป๋องเหลืองๆใส่ของไปถวายพระเรียกว่าสังฆทานใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าถังกระถางนะฮะกระถางเหลืองๆใส่ของไว้เรียกถังกระถางสังฆทานแปลว่าครับเชิญครับห้องสามเชิญครับสังฆทานก็คือถวายพระตาหารใช่ไหมคะพวกอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารท่านบอกปัจจัย4ได้หมดนะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มได้นะครับยารักษาถวายแด่หมู่สงฆ์ค่ะคุณโจ๊กถวายแด่หมู่สงฆ์หมายถึงใครใครเป็นหมู่สงฆ์คือการถวายแด่หมู่สงฆ์โดยพระหมู่สงฆ์ที่เป็นสาวกของพระเจ้า4รูปขึ้นไปค่ะอ๋อ4รูปขึ้นไปงั้นถ้ามีภิกษุผ่านมารับแถวบ้านเรารูปเดียวเราก็ทำสังฆทานไม่ได้เนาะไม่ค่ะเป็นเจตนาที่เราถวายนะคะหมู่สงฆ์คือหมายความว่าในความเป็นหมู่สงฆ์ไม่ใช่แค่รูปเดียวหรือว่ารูปไหนฮัลโหลโอเคเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับว่าการถวายทานให้เป็นสังฆทานต้องทำยังไงนะครับท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ไม่จำเป็นต้องเยอะนะก็ดูตามฐานะของเราถ้าเราฐานะพอจะมีกินเราก็ซื้ออาหารอันประณีตหรือถ้าทำเองได้ก็ทำนะครับของคาวข้าวกับของคาวของหวานนะครับหรือมีผลไม้บ้างนะครับจัดเตรียมไว้ด้วยความประณีต
จอภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผ่านมานะครับเราไม่เจาะจงนะเรากระทำให้กระทำท่านนะให้เป็นตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะครับการทำให้ท่านเป็นตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะครับแล้วก็ถวายด้วยความนอบน้อมไม่เจาะจงเลือกภิกษุเนี่ยทานของเราเป็นสังฆทานแล้วนะครับถ้าฐานะเราไม่ดีเราอาจจะผลไม้สักผลหนึ่งมะม่วงส้มนะครับหรือว่าข้าวเปล่าถุงหนึ่งก็ได้นะครับถ้าฐานะเราไม่ค่อยดีเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแพงๆมากนะครับแล้วก็ถือว่าเราก็มีปัจจัยอันประณีตในฐานะของเราแล้วนะครับแล้วก็น้อมถวายเหมือนแบบเดิมแหละนะครับผลไม้ผลนี้ขอถวายแด่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนะโดยมีภิกษุเบื้องหน้านี้เป็นตัวแทนแล้วก็ใส่ลงไปในบาตรด้วยความนอบน้อมสำเร็จเป็นสังฆทานแล้วนะครับไม่ต้องมีหลายรูปนะแล้วก็อุทิศนะครับอุทิศให้ญาติเนี่ยนะญาติจะได้รับผลบุญอย่างมากมายเลยนะครับทำไมต้องเป็นสังฆทานนะครับสมมุติว่าเราเห็นภิกษุรูปหนึ่งแหมเวลาเดินด้วยความสำรวมเดินช้าๆนะครับแหมดูปฏิปทาน่านับถือน่าศรัทธาเราก็เลยเจาะจงว่านิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าดูน่าศรัทธาเริ่มใสขอถวายพัตตาหารแด่ท่านเจาะจงเป็นปาติบุคลิกทานนะครับเจาะจงถ้าเจาะจงให้เฉพาะบุคคลเป็นปาติบุคลิกทานถ้าต่อหน้าและรับหลังท่านเหมือนกันก็คือมีความสำรวมมีปฏิปทารักษาพระวินัยน่าเคารพเริ่มใสเหมือนกันอันนี้สงเยอะนะอันนี้สงเยอะนะแต่ถ้าต่อหน้าท่านทำสำรวมรับหลังท่านอาบัติอยู่บ่อยๆนะครับเราไปเจาะจงท่านน่ะอานิสงส์น้อยมากเลยอุทิศให้ญาติไม่ค่อยถึงนะครับไม่ค่อยถึงดังนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ถวายให้เป็นสังฆทานนี่แหละอานิสงส์มากกว่าปาติบุคลิกทานแน่นอนในครั้งที่พระนานางประชาบดีโคตมีเนี่ยเอาผ้าเนื้อละเอียดที่ทอเองทำเองอย่างประณีตเลยนะไปถวายเจาะจงแด่พระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่รับพระองค์บอกว่าให้ถวายแก่สงฆ์เถิดนะครับให้ถวายแก่สงฆ์เถิดนะครับเมื่อเธอถวายแก่สงฆ์นะย่อมมีอานิสงส์มากกว่าถวายเจาะจงแด่ตถาคตอีกนะครับเพราะการถวายแก่สงฆ์เป็นการรักษาพระศาสนาให้ดำรงสืบต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะดังนั้นเวลาเราทำบุญเราก็ฝึกทำให้เป็นสังฆทานนะครับเราก็จะได้อานิสงส์ที่สามารถอุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้แบบเต็มที่เต็มเปี่ยมนะครับพอท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็จะพ้นจากอัตภาพเปรตนั้นถ้าคุณสุดสวัสดิ์มีอะไรจะถามไหมครับคุณสุดสวัสดิ์เชิญครับเสื้อผ้าพ่อแม่ใส่นี่ถวายพระได้หรือเปล่าคะอะไรนะครับเสื้อผ้าอ๋อไม่ได้เอาไปบริจาคพวกองค์กรการกุศลพวกปอเต็กตึงเนี่ยได้นะครับถวายพระไม่ได้นะพระไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์คือบางคนเคยมีนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคุณสุดสวัสดิ์พอเข้าใจนะโอเคไม่ได้นะครับถ้าเราจะอุทิศเสื้อผ้าให้พ่อแม่เราเอาผ้าจีวรหรือผ้าสบงสังฆติอะไรก็ได้นะครับสักผืนหนึ่งไปถวายท่านถ้ามีฐานะดีหน่อยก็จะซื้อผ้าจีวรทั้งชุดก็ได้แต่ผ้าไตรถวายท่านแล้วก็อุทิศให้พ่อแม่ก็จะมีเสื้อผ้าใส่ตามอัตภาพของเขานะครับอ่ะท่านเชิญครับสาธุครับเดี๋ยวนะขอห้องสองนะครับไอห้องหนึ่งหน่อยเชิญครับถามห้องหนึ่งใครจะถามครับผมครับอาจารย์ได้ยินไหมครับผมทัชชัยครับคุณทัชชัยเชิญครับขอบคุณมากครับพูดมานานไม่ได้ยินเสียงดังนิดหนึ่งเสียงเบาอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าวิจิตในความหมายอย่างลึกซึ้งได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคำทับศัพท์อะครับคำว่าวิกฤตครับครับเพราะว่าไม่มีคำแปลแต่จะอยากฟังความหมายของอาจารย์เชิญ
วิจิตแปลว่าความพิสดารแล้วกันนะวิจิตคือความพิสดารความพิสดารความละเอียดอ่อนพิสดารละเอียดอ่อนนี่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีมีหมดเลยนะก็เรียกวิจิตนะครับนะครับก็คือความพิสดารหน้าพิศวงต่างๆเขาเรียกความวิจิตนะครับขอบคุณครับโอเคนะสาธุครับคุณอริรัตน์เชิญครับค่ะถ้าหากว่าเราใส่บาตรนะคะมีพระเดินผ่านมาสองรูปแต่เราคิดว่ารูปไหนมาก่อนเราก็ใส่ถูกต้องครับเป็นสุขภาพหรือเปล่าเป็นเลยครับใช่ครับนะครับรูปใดรูปใดมาถึงก่อนเราก็กระทำท่านให้เป็นตัวแทนเลยนะครับแต่ถ้าถ้ารูปสองรูปเดินมาด้วยกันเกิดสองรูปเดินมาด้วยกันเราดูรูปหลังดูอาวุโสกว่าหน้าเลื่อมใสอ่ะเรานิมนต์รูปหลังปุ๊บไม่เป็นแล้วนะฮะไม่เป็นแล้วก็คือรูปไหนเดินมาก่อนเราก็จะถวายก่อนนิมนต์ก่อนก็เป็นสังฆทานได้สาธุครับการใส่บาตรก็ถือว่าเป็นสังฆทานแล้วได้ครับถูกต้องครับแม้องค์เดียวก็เป็นสังฆทานได้นะครับสาธุครับถามครับเจ้าค่ะห้องหนึ่งคุณสนเชิญครับนะครับสมมติว่าถ้าโยมแม่นะครับไม่ได้ทำสังฆทานหมายถึงว่าทำบุญให้กับพระลูกชายสมมตินะครับแต่พระลูกชายเนี่ยนำไปเหมือนกับเป็นถวายต่อเป็นกองกลางเป็นหมู่สงฆ์อย่างเงี้ยกุศลเนี่ยจะถึงโยมแม่ไหมครับอ๋อไม่ครับเพราะว่าแม่ถวายเป็นปาติบุคลิกทานก็จบไปแล้วในส่วนของแม่นะครับลูกเอาไปถวายต่อนะเป็นของส่วนตัวลูกไปถวายเป็นของสงฆ์บุญก็ตกเป็นของลูกนะพระลูกชายคนละส่วนกันนอกจากเอาไปถวายเป็นของสงฆ์แล้วก็ไปบอกโยมแม่ว่าลูกได้เอาของที่โยมแม่ถวายมาเนี่ยถวายเป็นของหมู่สงฆ์ไปแล้วโยมแม่อนุโมทนาด้วยนะท่านก็จะได้บุญจากการอนุโมทนาอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่บุญสำเร็จที่ลูกนะครับเพราะแม่มีเจตนาถวายเป็นบุคคลจะกลายเป็นสงฆ์ไม่ได้นอกจากถวายใหม่นะครับดังนั้นก็สอนโยมแม่นะว่าโยมแม่ถ้าจะถวายไม่ว่าจะถวายลูกหรือใครก็แล้วแต่กระทำให้เป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนะครับพอท่านวางใจได้อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานได้นะครับก็ถามคืออาจารย์คะคุณอรีว่าไงครับอาจารย์คะการถวายสังฆทานนั้นเป็นสังฆกรรมหรือเปล่าคะคือไม่ใช่สังฆกรรมคนละส่วนด้วยถ้าสังฆกรรมจะต้องมีภิกษุ4รูปนะครับมีภิกษุ4รูปถึงจะเรียกว่าเป็นสังฆกรรมคนละส่วนกันครับการถวายสังฆทานนี้ต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีหรือเปล่าคะอาจารย์เดี๋ยวนะห้อง2แป๊บตัวไงนะคุณอรีคือสังฆทานนะคะต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีหรือเปล่าคะไม่ต้องก็ได้นะครับพูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับพูดเป็นภาษาไทยเลยห้องสองทำไมเวลาเราใส่บาตรเราต้องถอดรองเท้าเป็นการแสดงความเคารพในการให้ทานของเราเพราะพระภิกษุท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามาถ้าเราใส่รองเท้าเหมือนกับเรายืนสูงกว่าท่านเป็นคนไม่เคารพในทานในผู้รับนะครับจะอานิสงส์ก็จะด้อยลงไปนะครับแต่ไม่ใช่กรณีตายตัวนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยใส่รองเท้าก็ได้เราไม่ได้ไม่เคารพแต่ว่าเรามีอุปสรรคบางอย่างที่ถอดไม่ได้เช่นวันนั้นเราใส่บาตรฝนตกถนนเฉอะแฉะไปหมดน้ำก็ขังและเราใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าหรือผู้หญิงใส่ถุงน่องเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะครับถ้าถอดรองเท้ามายืนบนพื้นเฉอะแฉะถุงเท้าถุงน่องก็เลอะเทอะใส่ลงไปรองเท้าก็เละเทะอันเนี้ยถอดไม่ได้นะครับถ้าถอดไม่ได้เราก็แค่แจ้งกับพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าวันนี้พื้นสกปรกเลอะมากเดี๋ยวโยมต้องไปทำงานต่อวันนี้ขออนุญาตไม่ถอดรองเท้านะเจ้าค้านะครับแล้วก็ใส่บาตรถวายท่านเพื่อความนอบน้อมนั่นแหละก็ได้อยู่นะครับก็เป็นบางกรณีพิเศษแค่นั้นเองนะครับค่ะมีครั้งที่หามาค่ะอาจารย์ไม่ได้ถอดรองเท้าแล้วพระสงฆ์เดินผ่านมาเป็นแถวนะคะครับพระสงฆ์ก็เบี่ยงบาทหลบเลยอะค่ะอือฮึเราในกรณีแบบนี้เราเป็นคนประสบเหตุเราก็
วางใจยังไงให้มันไม่เป็นอกุศลนะคะคือที่วางใจบางทีท่านอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้โยมเกิดไอ้ความเป็นบาปที่ไม่เคารพในทานไม่เคารพในผู้รับที่มีศีลที่ถอดรองเท้านะเดินบิณฑบาตนะครับท่านไม่อยากให้เกิดกรรมมึงท่านก็เลยคอยเบี่ยงว่าไม่รับฮะก็ประมาณนั้นแต่ถ้าท่านเป็นไปได้นะท่านแนะนำโยมได้นะว่าโยมขณะใส่บาตรถอดรองเท้านิดนึงนะคะอันนี้สงของทานจะได้เต็มที่นะคะอันนี้เป็นต้นแนะได้นะครับเชิญครับถามค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะห้องหนึ่งเสียงเบาๆค่ะอาจารย์คะเรียนถามค่ะครับค่ะเดี๋ยวนะขอห้องหนึ่งแป๊บหนึ่งเชิญครับค่ะอาจารย์ค่ะปกติแล้วจะมีพระมาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านนะคะสองลูกครับแล้วนี่เราก็ใส่กันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเป็นการเจาะจงหรือว่าเป็นสังฆทานนะครับอาจารย์ไม่หรอกเราบอกว่าพระรูปใดผ่านมามีสองรูปนี้เราก็กระทำสองรูปนี้ให้เป็นตัวแทนสงฆ์ได้หมดนะครับก็คือเราไม่ได้ไปเจาะจงแต่ถ้าวันไหนมีพระอื่นมาก่อนเราก็กระทำให้รูปที่มาก่อนนั่นแหละเป็นตัวแทนสงฆ์ก็เหมือนกันนะครับห้องสองเมื่อกี้ใครถามครับเชิญครับสาธุครับคุณแอดคุณแอดเดี๋ยวนะขอผมเรียกชื่อก่อนคุณแอดเชิญครับค่ะการใส่บาตรถวายปัจจัยคือเงินเนี่ยค่ะลงในบาตรเนี่ยค่ะปะเคยได้ยินว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรจริงๆแล้วเนี่ยใส่ได้ไหมคะไม่ควรครับเพราะอะไรเพราะว่าการถวายปัจจัยทำให้ท่านอาบัติทันทีเลยนะครับทำให้ท่านไม่บริสุทธิ์นะทำให้ศีลท่านด่างพร้อยทันทีเลยฉะนั้นเราทำไมจำเป็นต้องไปทำให้ศีลท่านดั่งพร้อยการบิณฑบาตแค่ต้องการอาหารอย่างเดียวนะครับอาหารอย่างเดียวถ้าจะทำให้ดีนะจะถวายปัจจัยให้ถวายเป็นใบปวารณาให้ท่านนะครับว่าโยมจะถวายปวารณาปัจจัยเป็นค่าน้ำค่าไฟและเดี๋ยวโยมจะไปท่านมีบินมาส่งมาให้โยมจะจ่ายให้อะไรเงี้ยจะดีจะงามกว่านะครับแต่หาคนทำตามพระวินัยเราไม่ได้นะถ้าใส่ปัจจัยในบาตรก็พระก็อาบัตินิสกิยปาจิตติทันทีเลยครับครับบางทีเราดิฉันก็เคยทำนะคะก็เคยทำต่อไปก็อย่าทำนะครับพระอาบัตินิสกิยปาจิตติเลยนะครับใช่ครับเป็นนิสกิยด้วยนะครับใช่ต้องสละของสิ่งนั้นก่อนถึงจะหลุดพ้นจากอาบัติได้ก็ไม่ควรไปทำให้ท่านอาบัตินะด้วยความใช่ครับเพราะไม่รู้ก็แล้วไปรู้ก็อย่าทำอาตมานี่โดนบ่อยครับแล้วพระคุณเจ้าทำไงครับเวลาโยมเอาปัจจัยก็อธิบายให้โยมฟังนะครับอธิบายให้โยมฟังว่าคุณโยมสิ่งนี้ถ้าคุณโยมใส่มาสิ่งที่คุณโยมตั้งใจอนุโมทนาด้วยแต่ว่าถ้าคุณโยมใส่ถ้าอาตมารับเนี่ยอาตมาต้องอาบัตินะเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวนี้อาจจะส่งเคราะห์กับโยมคืออาตมารับแล้วก็ปัจจัยนี้ก็ส่งคืนให้โยมเป็นธนบัตรฝันถุงไปนะคุณโยมนะก็พูดให้คุณโยมเขาสบายใจนะครับครับสาธุครับหรือไม่ก็บอกคุณโยมปัจจัยไปถวายที่วัดนะใช่ครับใช่ใส่ตู้อะไรอย่างนี้นะใช่ครับก็บอกถ้าโยมให้อาตมาอาบัติบุญของโยมก็ลดเลยนะใช่ครับใช่ครับสาธุครับเชิญครับห้องสองเชิญครับพูดดังนิดนึงคุณกสินาค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติเป็นประจำนะคะผ่านหน้าบ้านแค่รูปเดียวคือเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นขั้นนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถทำก็ได้ก็ทำท่านแหละเดินเราเคยเจาะจงท่านแต่ปัจจุบันเราก็ทำท่านให้เป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์เจ้าเลยนะครับก็คือเราไม่ได้เจาะจงท่านอะก็คือมีท่านอื่นมาเราก็จะถวายท่านอื่นที่มาผ่านมาก่อนแค่นั้นเองนะครับได้วางใจเลยว่าวันนี้เราทำให้ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์เจ้านะเราไม่ได้ถวายเจาะจงต่อท่านโดยตรงแค่นั้นเองสาธุครับห้องสามมีใครถามไหมครับคุณอารีเดี๋ยวนะขอห้องสามทีคุณอารีรัตน์รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณอารีรัตน์รอแป๊บหนึ่งเชิญครับห้องสามเชิญครับค่ะอาจารย์คะครับฮัลโหลครับอาจารย์เชิญครับขอแยกเรียนถามค่ะอาจารย์ว่าส่วนที่
ท่านอาจารย์อธิบายมาเนี่ยถ้างั้นที่บางวัดเนี่ยเวลาเราไปถวายสังฆทานเนี่ยจะมีก็จัดพระไว้เสร็จว่าถ้าเราจะประสงค์จะถวายสังฆทานเนี่ยจะต้องไปที่พระรูปนี้ทำอย่างเงี้ยถ้างั้นเราที่เราถวายเนี่ยเราจะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจละคืออย่างเงี้ยเราไม่ได้เจาะจงสงเราไปที่วัดเราก็บอกพระคุณเจ้าช่วยจัดสงฆ์สี่รูปมารับเป็นตัวแทนมารับสังฆทานด้วยแค่นี้แหละท่านจะจัดใครมาก็ไม่เกี่ยวละนะครับแล้วก็น้อมให้ใครที่มาก็แล้วแต่ก็เป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้อยู่ครับเสมอกันเหมือนกันอย่างที่ว่าเขาจัดไว้เลยเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าถ้าประสงค์มาถวายสังฆทานให้ไปที่พระรูปนี้เลยอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่านั่นแหละก็คือท่านจัดให้พระรูปนี้เป็นตัวแทนละแล้วก็กระทำให้ท่านเป็นตัวแทนของพระอริยสงฆ์ไปเลยได้อยู่ครับได้อยู่ครับนะฮะสาธุครับห้องสองเชิญครับคุณสมพรเดี๋ยวคุณอารีรัตน์ก่อนคุณสมพรแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คุณอารีรัตน์ถามอยู่ก่อนเรื่องการให้พรของพระคุณเจ้าที่ตรงตามวินัยเนี่ยมีบางรูปให้พรบางรูปไม่ให้พรอันไหนที่มันจะถูกต้องครับอาจารย์อ๋อคือปกติจะไม่มีการให้พรในสมัยก่อนแต่หลังๆนะครับโยมเขาใส่บาตรเสร็จเขาอยากได้พรบ้างจริงๆอะนะการให้พรนะให้สั้นๆพอนะครับอายุวันโนสุขังพลังแค่นี้จบละนะครับแต่ว่าโอ้บางท่านไปยะถาวริวหากันตรงนั้นเลยนะครับก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่ใช่กิจในที่ควรทำในขณะนั้นนะครับสรุปว่าถ้าจะให้ก็ให้สั้นๆแล้วก็ถ้าจะให้ยาวนะโยมต้องยืนรับนะถ้าโยมนั่งนะฮะการแสดงให้พรยาวเป็นการแสดงธรรมเลยนะท่านบอกว่าพระภิกษุผู้ยืนแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ผู้นั่งเป็นอาบัติเหมือนกันนะฮะรู้สึกอาบัติทุกกฎหรือไงเนี่ยนะครับแต่ถ้ากล่าวคาถาไม่เกิน4คำอายุวันโนสุขังพลังก็ไม่เป็นการแสดงธรรมนะครับโยมจะยืนจะนั่งก็ไม่ผิดไม่เป็นไรนะครับแต่ปกติไม่มีนะครับเชิญครับคุณอริรัตน์หรือใครเมื่อกี้ถามได้ไหมคะเชิญครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ถึงปัจจัยที่ถวายพระนะคะครับมีเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งเป็นที่เรารู้จักนะคะครับท่านก็พูดถึงสมเด็จสังฆราชองค์นี้ท่านบอกว่าไม่ควรจะถวายปัจจัยให้กับพระใช่ไหมคะถูกต้องท่านกล่าวมาเทศเลยบอกว่าพระเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะออกไปข้างนอกก็ต้องมีค่ารถค่าลานะท่านพูดในทำนองที่ว่าเราควรจะถวายปัจจัยอ่ะก็แล้วแต่ท่านนะแล้วอย่างนี้ท่านไม่รักษาแล้วอย่างนี้ถ้าเราถวายจะทำให้ท่านอาบัติไหมคะอ๋อเป็นอยู่แล้วท่านก็อาบัติตั้งแต่พูดเรียบเคียงแล้วล่ะว่าควรจะถวายนะคะก็คือท่านไม่เป็นผู้ไม่รักษาพระวินัยถ้าพระรักษาพระวินัยดีๆนะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องปัจจัยญาติโยมเขาปาวารณาไว้นะครับเช่นเขาจะให้วยาวัจกรที่วัดเป็นคนดูแลนะครับถ้าพระคุณเจ้าจะประสงค์ใช้สิ่งใดก็ให้วยาวัจกรนำปัจจัยที่เราฝากไว้ไปจัดการให้ตามสมควรท่านก็ไม่ต้องอาบัติอะไรนะครับดังนั้นพระบางวัดนะเช่นวัดเขาสนามชัยที่หัวหินน่ะรักษาพระวินัยกันดีพระไม่เคยขาดแคลนเลยเนาะนะครับญาติโยมเขาอุปถัมภ์ให้ได้รับความสะดวกในสมณะเพศโดยไม่ผิดไม่อาบัติไม่ผิดพระวินัยนะครับอ่ะสาธุครับฮัลโหลห้องหนึ่งใครเอ่ยคุณรัตนาต่อนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่แบบมันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องใส่บาตรแบบนี้ค่ะครับพอดีค่ะคือตัวเองเนี่ยมีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่สอนพระบาลีด้วยค่ะแล้วท่านก็เป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ยังเรียนปริญญาเอกด้วยค่ะคราวนี้ค่ะท่านเรียนปริญญาเอกตอนนี้ที่เอลเอนี่มันโควิดระบาดหนักร้านอาหารโรงอาหารมันไม่มีพอทราบข่าวก็เรียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วพระอาจารย์ทำยังไงคะในเมื่อไม่มีโรงครัวอะไรเงี้ยท่านก็เหมือนกับว่าฉันเท่าที่พอจะมีก็เลยบอกพระอาจารย์บอกว่าถ้างั้นขอแบบว่า
เวลาพระอาจารย์ไปที่มหาลัยโยมขอคล้ายๆภาวนาค่ะว่าจะทำอาหารถึงแล้วพระอาจารย์เนี่ย3วันโยมก็จะทำอาหารก็คือวันนึง2มื้อใช่มั้ยคะก็ทำประมาณเป็น6มื้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำถวายเฉพาะพระอาจารย์แบบนี้ค่ะเท่ากับถือว่าเป็นปาฏิบุคลิกประทานนะคะอ๋อปาฏิอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านลำบากมากค่ะก็ไม่เป็นไรคืออย่างงี้ถ้าเราปฏิบุคลิกทานนะแต่ว่าท่านน่ะปฏิบัติดีก็ถือว่าอานิสงส์ก็ดีอยู่นะครับดีอยู่ก็ควรอยู่นะครับก็สาธุครับสาธุครับเลือกความลำบากเนาะเดี๋ยวนี้อ่ะเชิญครับมีท่านอื่นนะครับเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ถ้าเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใจคิดไม่มีในศาสนาพุทธนะคะครับถอดใจออกไปเนี่ยไม่มีแต่ถอดใจไม่มีแต่ตัวเรามีงี้คือคนคืออำนาจของสมาธิเนี่ยนะครับคนที่นั่งสมาธิแล้วบางทีจิตมันสงบดิ่งรวมมันจะเกิดอำนาจในการทำให้เหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเราออกมานอกร่างแต่ว่าไม่มีไม่ได้ออกเป็นอำนาจของจิตนะครับที่ไปทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นว่าเราออกมานอกร่างเห็นตัวเรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังนอนอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับอันนี้เป็นอำนาจของจิตจิตก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนะครับแต่อำนาจของสมาธิอ่ะมันทำอะไรได้หลายอย่างที่มันน่าพิศวงมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกจากกายหรอกถ้าออกจากกายเมื่อไหร่แปลว่าเราจุติเราตายไปแล้วนะครับดังนั้นอำนาจสมาธิมีค่อนข้างเยอะหลายอย่างครับสาธุครับดังนั้นท่านก็แสดงว่าครับเชิญครับคุณท่านต่อไปแล้วคำว่าอธิสมานกายหมายถึงอะไรคะโออธิสมานกายในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นเนาะนะครับยังไม่เคยเห็นในพระไตรปิฎกเลยครับก็ลักษณะเดียวกันน่ะนะครับท่านบอกเป็นกายที่ซ้อนกายอะไรไม่มีนะครับไม่มีเป็นสิ่งที่ได้ยินผมก็เคยได้ยินครับไม่มีครับไม่มีนะครับแต่ถ้ากายทิพย์กายทิพย์ก็มีการแสดงไว้ว่ากายทิพย์คือกายละเอียดของเทวดาครับเรียกกายทิพย์อ่ะท่านอื่นมีท่านคำถามไหมครับถามอาจารย์ค่ะครับคุณวรรณรีเชิญครับค่ะจะถามว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนนะคะบวชเป็นพระใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราไปถวายเนี่ยค่ะเราถวายปัจจัยนี่ก็ถือว่าผิดใช่ไหมคะก็ผิดนะฮะอ๋อค่ะแต่ว่าเราควรจะซื้อเป็นสิ่งของจำเป็นไปให้เลยใช่ไหมคะใช่จัดเป็นสิ่งของปัจจัย4ที่สมควรแก่สมณะบริโภคนะครับเราดูว่าขาดอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จัดไปเลยถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกว่าใส่ทำบุญแบบมีปัญญานะครับค่ะแล้วเวลาไปถวายเจาะจงที่ท่านเนี่ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นสังฆทานไหมคะก็คือถ้าท่านปฏิบัติดีท่านรักษาพระวินัยดีแม้ปาฏิบุคลิกทานก็ไม่เสียหายนะแต่ที่ผมบอกว่าเวลาพระที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะเราควรทำให้เป็นสังฆทานดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านดีหรือไม่ดีไงแต่ถ้าเรารู้จักและท่านดีปฏิบัติดีเป็นปาฏิบุคลิกทานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับค่ะหรือไม่ก็ท่านอีกหน่อยถ้าลูกเราบวชก็เหมือนกันเราก็ไม่ควรให้ปัจจัยเราควรจะให้เป็นสิ่งของจำเป็นใช่คือมีความคนความเชื่อของคนเก่าๆอ่ะว่าพระบวชใหม่ต้องรีบทำบุญใส่ย่ามเลยนะใส่บาตรใส่ย่ามพระทำบุญกับพระใหม่ได้บุญเยอะแหมหารู้ไหมบวชเสร็จปุ๊บทำให้ท่านอาบัติปั๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานี่อาบัติตลอดนะคะเวลาที่อย่างคุณพ่อคุณแม่เสียอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราสวดพระอภิธรรมใช่ไหมคะพอเสร็จเนี่ยเราก็จัดปัจจัยใส่ซองอะค่ะให้พระทุกองค์นั่นแหละเป็นประเพณีที่มันแก้ยากนะถ้าไม่ให้เดี๋ยวท่านก็ไม่สวดคืออย่างนี้บางคนที่เขาฉลาดเขาทำเป็นใบปรณาไว้นะครับแล้วก็มอบปัจจัยให้วัยยาวัจกรนะเป็นผู้ดูแลก็จะถามวัดก่อนว่าใครเป็นวัยยาวัจกรผู้ดูแลในวัดนะครับก็ฝากใบปรณาถวายท่านแล้วก็ปัจจัยก็ไปไว้ที่วัยยาวัจกรนะครับอันนี้มันก็จะค่อนข้างดีกว่าค่ะอาจารย์สนธิชัยมักจะแนะนำในลักษณะนี้นะครับบัญชีทำครั้งแรกอาจจะรู้สึกขัดกับชาวบ้านเขาหน่อย
นะครับจะใบประวัติวันนี้หมายถึงว่าเราเขียนเอาไว้เนี่ยแล้วก็วัยยาวัจกรจะจัดแจงเอาปัจจัยเนี่ยไปซื้อของจำเป็นที่ท่านใช่ไหมคะฝากไว้วัยยาวัจกรครับโอเคครับห้องสองเชิญครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะครับคุณสิริทรัพย์ค่ะอาจารย์คะแล้วทำไมอยากทราบว่าทำไมพระสงฆ์เนี่ยรู้ว่าการใส่ปัจจัยแล้วเป็นอาบัติทำไมท่านไม่บอกญาติโยมว่าอย่าใส่ลงไปในบาตรนะให้ใส่ที่ฝาบาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝาบาตรก็ไม่ได้ตรงไหนก็ไม่ได้หมดไม่ได้ไม่ได้หมดเลยตรงไหนก็ไม่ได้นะครับตรงไหนก็ไม่ได้ใส่ย่ามก็ไม่ได้ย่ามก็ไม่ได้คือแค่ยินดีในเงินทองที่โยมให้ก็อาบัติแล้วนะแต่งี้คือบางทีนะท่านก็มักจะบอกบางทีท่านไม่มีวัยวจกรท่านก็จำเป็นต้องเดินทางอะไรเงี้ยนะครับท่านก็รับแล้วท่านก็ไปปรงอาบัติเป็นครั้งๆแล้วกันนะฮะท่านก็ปรงอาบัติเป็นครั้งๆแล้วกันก็พอจะเบาบางหน่อยนะครับอาจารย์คะขอถามเรื่องเครื่องไทยธรรมค่ะครับคุณสายทานเครื่องไทยธรรมที่เราเรียกเครื่องไทยธรรมกับสังฆทานมันต่างกันยังไงคะไทยธรรมคล้ายๆกันคืออย่างนี้ไทยธรรมก็คือของที่เราจัดเป็นของใช้ที่สมควรแก่สมณะบริโภคถวายแด่สงฆ์แต่ละองค์นะส่วนใหญ่เราจะจัดเป็นชุดๆมีหลายอย่างอยู่นะครับก็เรียกเครื่องไทยธรรมแต่สังฆทานก็คือเราเอาไทยธรรมเนี่ยถวายแด่หมู่สงฆ์นะฮะถวายแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็เป็นสังฆทานเป็นคนละอย่างนะครับแต่คนเข้าใจเมื่อก่อนเข้าใจว่าเครื่องไทยธรรมที่ใส่ถังเหลืองๆอ่ะเขาเรียกสังฆทานนะไม่ใช่นะครับเขาเรียกไทยธรรมนะครับถ้าสังฆทานก็ต้องถวายแด่สงฆ์แด่พระอริยสงฆ์เจ้าสาธุครับนะเลยเรื่องจิตไม่ค่อยได้คุยเลยนะคุยแต่เรื่องสงฆ์หมดเลยนะวันนี้ค่ะแต่ก็เรื่องที่ชาวบ้านสนใจกันเยอะนะนะครับอ้าวงี้เดี๋ยววันจันทร์มาต่อเรื่องจำนวนจิตแล้วนะจะเข้าเรื่องจิตจริงๆละนะครับจะเข้าเรื่องจิตจริงๆละได้ครับค่ะที่อาจารย์บอกว่าจิตเนี่ยจะเป็นปฏิสนธิได้ทันทีเลยใช่ไหมปฏิสนธิคืออย่างนี้ภาษาที่ภาษาชาวบ้านใช้ผิดก็คือเข้าใจว่าจุติแปลว่าเกิดนะครับจุติแปลว่าตายปฏิสนธิแปลว่าเกิดนะครับทางศัพท์ทางธรรมะชัดถูกต้องครับอันนี้ไม่ให้ผมกล่าวนะครับพระเจ้าตัดไว้อ่าฮะผมถึงว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดทันทีครับครับแล้วไปเกิดทันทีแล้วเวลาเราทำบุญไปให้เนี่ยก็จะได้รับไหมคะก็แล้วแต่ภูมิที่ท่านไปเกิดรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ได้รับรับได้ก็ได้รับเกิดแล้วเกิดแล้วอ้าวสมมตินะถ้าบอกภูมิที่รับได้ส่วนใหญ่จะเป็นเปรตครับเป็นเปรตถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่ในภพใหม่ละเขาก็รับอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่รับรู้ไปเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวก็ไม่รับรู้ไปตกนรกก็ไม่รับรู้นะครับนรกรับส่วนบุญไม่ได้นะใครบอกว่าสัตว์นรกรับส่วนบุญได้เนี่ยไม่ถูกนะครับพระเจ้าตัดไว้เลยก็ไม่ได้รับก็อย่างนี้คืออย่างนี้คือเราไม่รู้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรท่านก็บอกว่างี้ทำบุญอุทิศหวานแหไปละกันเวียงแหไปละกันเผื่อท่านอยู่ในภูมิที่รับได้ท่านจะได้มารับไงส่วนในภูมิที่รับได้ก็มีภูมิเดียวแหละคือปารทัตตุปะชีวิตกับเปรตนะครับที่ต้องอาศัยจากการอนุโมทนาในบุญที่เราอุทิศให้นี่แหละนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นก็แล้วไปบุญก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็อยู่ที่เจตนาในการอุทิศของเราเราก็ได้บุญในส่วนนี้อีกนะครับแต่ถ้ามีผู้ได้รับท่านอยู่ในภพภูมิที่รับได้ท่านก็มารับแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นเทวดานะเทวดาก็ไม่ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศแต่เทวดาน่ะอนุโมทนาเราได้อนุโมทนาคืออะไรเทวดาน่ะชื่นชมในการทำกุศลแล้วยังระลึกถึงคุณนะของญาติที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะนะครับซึ่งท่านเป็นเทวดาเนี่ยไออาหารการกินของท่านน่ะของใช้ท่านน่ะประณีตกว่าเราเยอะท่านไม่ได้อยากมาได้ของเราหรอกแต่ท่านก็ชื่นชมว่าโอ้น่ารักนะยังระลึกถึงเราอยู่นะครับอนุโมทนาในความดีด้วยแค่นั้นแหละครับ
สาธุครับขอบคุณสาธุครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวปั๊บนะครับเดี๋ยวนะครับปั๊บนะครับเดี๋ยวปั๊บนะครับคุณลีคุณลีห้องสามปิดไมค์ให้ด้วยนะครับล่างซ้ายนะครับเดี๋ยวนะครับห้องสองปั๊บหนึ่งนะครับห้องสามเสียงดังรถเอาแข็งเงียบละเอาเชิญครับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือใครเออคือใครก่อนคือใครก่อนเจ้ากรรมนายเวรนี่คือใครก็ไม่รู้แหละเนี่ยที่เขาพูดกันอยู่นะจ๊ะคืออย่างนี้ไม่แน่ใจเออในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าเจ้ากรรมนายเวรในพระไตรปิฎกถ้าเรียกว่าผู้ผูกเวรนะครับผู้ผูกเวรสมัยนี้เขาก็เรียกเป็นภาษาสมัยใหม่เรียกเจ้ากรรมนายเวรนะครับคือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นตัวบุคคลนะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะนะครับสมมติพูดในกอไปทำร้ายในขอในขอก็จองเวรว่าเออแกทำร้ายฉันถ้าฉันเจอกาชาติไหนฉันจะเล่นงานแกเผอิญในขอเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะครับถ้าในขอบตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้เพราะเขาจะจำในกอได้เขาจะคอยรังควานคอยกันแกล้งนะครับถ้าไปเกิดเป็นเปรตพวกนี้นะครับเราอุทิศได้นะว่าเออใครที่เราเคยเบียดเบียนเคยทำร้ายไว้ในอดีตเนี่ยเราสำนึกผิดแล้วเราขอขมาต่อท่านนะครับเราขอให้ท่านอดโทษให้เราหรือเรียกภาษาชาวบ้านเรียกอโหสิกรรมให้เรานะเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านขอให้ท่านรับในส่วนกุศลนี้นะครับแล้วก็อย่าได้มีเวรต่อกันและกันต่อไปอีกเลยนะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออเราสำนึกผิดสำนึกบาปแล้วยังทำบุญอุทิศให้เขามาอนุโมทนานะครับก็ได้อยู่นะครับจะอาจจะทำให้เขาพ้นจากอัตภาพความเป็นเปรตไปเลยก็ได้แล้วก็จะเลิกจองเวรกันไปนะครับแต่เจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเสียงจริงอ่ะก็คือไอ้ตัวกรรมอกุศลกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละนะครับเป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเลยนะครับไม่ใช่บุคคลโอเคนะครับชัดเจนไหมครับอาจารย์ขอเรียนถามนิดนึงค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนะคุณสมพรต่อนิดนึงคุณสมพรต่อนิดนึงแล้วผูกเวรแล้วคนผูกเวรก็หมายถึงว่าที่ว่าที่อาจารย์ว่าใช่ไหมที่ว่าเคยไปทำอะไรกับเขาไว้แล้วก็เกิดเป็นเปรตเป็นอะไรนี่คือเขาผูกเวรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่เขาตายไปเกิดเป็นเปรตเขาก็ผูกเวรเข้ามากันแกล้งเราได้นะครับโอเคโอเคครับถูกครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งใครคะขอเรียนถามค่ะครับคุณจิ๊บเชิญครับค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดเราการทำบุญเนี่ยจะเป็นเฉพาะทานอย่างเดียวหรือว่าเราเวลาเราทำสมาธิเราสามารถอุทิศได้หรือเปล่าอ๋อทำกุศลอะไรเนี่ยอุทิศได้หมดแหละอุทิศได้หมดแหละนะครับมันจะถึงยังไงคะถ้าเกิดเสริมสมมติบางคนเขาบอกว่าต้องกรวดน้ำด้วยหรือว่าเราทำสมาธิเราก็สมาธิกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมกรวดน้ำเนี่ยทำเป็นไหมคืออย่างนี้เอาสรุปว่าถ้าคุณสมาธิพอใช้ได้อยู่อะไม่จำเป็นต้องกรวดน้ำนะกรวดน้ำเขาไว้เป็นอุบายให้คนที่จิตฟุ้งซ่านอะเวลาอุทิศอ่ะมันต้องใช้กำลังสมาธิรวมนิ่งนะครับจึงจะอุทิศบุญได้ถ้าเวลากรวดน้ำมาคิดฟุ้งซ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้น่ะนะครับมันอุทิศไม่ได้ผู้รับรับไม่ได้เหมือนกับมันไม่ได้โฟกัสไปอ่ะนะครับแต่นั้นก็เลยเอาน้ำมาล่อนะฮะมาล่อให้จิตอ่ะไปจดจ่ออยู่กับสายน้ำเป็นสมาธิแล้วจะได้อุทิศบุญได้เต็มกำลังแต่ถ้าคุณมีสมาธิดีนะคุณก็เวลาอุทิศคุณก็หลับตาน้อมนึกถึงกุศลที่คุณทำดีแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ขออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปเป็นต้นอันนี้ก็ได้แล้วนะครับดังนั้นการกรวดน้ำผมแทบจะไม่ค่อยจะกรวดเลยนะนอกจากเจ้าภาพยื่นไอ้ที่ชุดกรวดน้ำมาให้ก็รับไว้ตามมารยาทอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็มีบัญญัติในอภิธรรมด้วยหรือเปล่าคะคุณจิ๊บเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะไอ้มันมีความเชื่อผิดอีกอย่างนะว่าถ้าเราอ่ะมีชุดกรวดน้ำกรวดชุดเดียวอ่ะแล้วคนหนึ่งเขากรวดน้ำอยู่อ่ะเราไม่มีชุดกรวดน้ำเราก็ต้องเอามือไปแตะต่อกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีในคำสอนนะดังนั้นคนที่แตะเนี่ยนะแทนที่จะเอาสมาธิไปกรวดน้ำเฉพาะตนของตนนะแต่
ป็นคอยชะเง้อว่าไอ้เขาว่าจะเทหมดหรือยังน้ำหมดหรือยังนะครับก็จะไม่มีใครได้อุทิศบุญเลยนะครับนั้นประเพณีเนี่ยเลิกได้แล้วนะครับใครเขามีชุดกวดน้ำชุดเดียวเราก็หลับตาน้อมนึกถึงกุศลที่เราทำแล้วก็อุทิศไปเลยนะครับไม่ต้องไปแตะกันเนาะถ้าเกิดเราตั้งจิตเราก็เป็นการอุทิศได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับแล้วก็ระลึกถึงกุศลที่ทำไปแล้วเมื่อกี้แหละแล้วก็อุทิศไปเลยครับครับอาจารย์ครับ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 ขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวครับเดี๋ยวนะขอห้องสามแป๊บหนึ่งเชิญครับห้องสามเชิญครับเดี๋ยวนะครับห้องหนึ่งรับแป๊บหนึ่งในการใส่บาตรนะคะอาหารที่เราใส่ไปเขาบอกว่าเวลาเราตายไปแล้วหรือว่าเราพิสูจน์กุศลไปให้แล้วอย่างเงี้ยอาหารสมมุติเราใส่แกงเวลาเราตายไปนี่คือเราจะได้แกงอันนั้นไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆกันนะครับคือผู้รับอ่ะเขาจะได้อาหารตามอัตภาพของเขานะครับไม่ได้ทำแกงใส่แกงแล้วจะได้กินแกงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเปรตเขากินแกงไม่เป็นนะครับเปรตก็กินอาหารตามอัตภาพของเปรตนั่นแหละนะครับก็คือได้อาหารการกินตามอัตภาพของเขาแค่นั้นเองนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้นะเคยมีพระภิกษุบอกว่าอยู่ดีมีโยมมาเอาผ้ากางเกงยีนมาถวายอัตมาบอกว่าจะอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเขามาเข้าฝันว่าเขาไม่มีกางเกงใส่นะเขาชอบใส่ยีนก็เลยเอายีนมาถวายนะหลวงพ่อบอกโยมพระไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะอยากจะเอาอะไรให้ก็มาถวายนะครับอย่างนี้ถ้าญาติของโยมอยากกินเหล้าโยมไม่ต้องเอาเหล้ามาถวายอัตมาเหรอนะเขาบอกไม่เกี่ยวกันถ้าเขาต้องการเสื้อผ้าโยมก็เอาผ้าจีวรอะไรสักอย่างเนี่ยมาถวายอาตมาแล้วก็อุทิศก็ได้เขาก็ได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามอัตภาพของเขาแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับสาธุครับห้องหนึ่งเชิญครับค่ะจะถามเรื่องกรวดน้ำที่เมื่อกี้ให้เวลาอีกสองคำถามเลยเวลาไปเยอะแล้วนะครับที่พระสมัยพระเจ้าพิมพิสารนะอาจารย์คุณกมลเหมจะถามไรเปล่าค่ะถามค่ะได้ยินไหมคะไม่มีแล้วเนาะเอาไม่มีเสียงอาจารย์คะครับอาจารย์คะคำถามสุดท้ายอาจารย์โอเคอาจารย์บอกว่าค่ะเจ้ากรรมนายเวรก็คือผู้ผูกครับก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เป็นเปรตเท่านั้นที่จะผูกเวรถ้าเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานที่ผูกเวรก็อาจจะได้นิดหน่อยนะอาจจะได้นิดหน่อยนะเช่นเขาไปเกิดเป็นหมาเนี่ยนะ อยู่ดีเราเดินผ่านไปผ่านมาวิ่งมางับเราก็ใช่งั้นแหละนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเขาจำได้อะในพระธรรมบทมีอยู่บทหนึ่งที่เด็กหญิงที่เลี้ยงไก่อะค่ะที่เขาเลี้ยงไก่เสร็จแล้วตัวแมวไปกินลูกไปกินไข่ไก่แม่ไก่เขาก็ผูกเวรกับเจ้าแมวตัวนี้ว่ามากินลูกของฉันนะและอีกชาตินึงตัวที่เป็นไก่เขาก็กลับมาเกิดเป็นไม่แน่ใจเสือเหลืองหรืออะไรค่ะเขาก็ผูกเวรเขาก็มากินค่ะใช่ใช่ก็คือถ้าเดรัจฉานอะเดรัจฉานยังจำกันได้นะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นนางยักษินีอย่างเงี้ยก็ยังจำกันได้อยู่นะครับได้ครับได้อยู่ครับถ้าเขาจำกันได้นะเช่นเราจะสังเกตนะบางทีอะเราไปเจอคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งไปรู้จักกันเป็นครั้งแรกนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่เวลามองหน้าแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยถูกชะตาเลยคนนี้นะครับไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ไม่ได้อยากรู้จักเลยอันนี้อดีตอาจจะเป็นผู้ผูกเวรกันมาก็ได้นะครับแต่สัญญามันจะจำแบบคุ้นๆน่ะนะครับทำนองเดียวกันนะบางคนเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแต่อดีตเคยเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลกันมานะครับไม่เคยเจอกันนะเจอหน้ากันนะพูดกัน2คำโอ้ยสนิทสนมอย่างกับเป็นญาติสนิทกันงั้นน่ะนะครับก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้เค้าเรียกว่าอดุจสัญญานะครับมันมีความจดจำกันไว้นะครับอ้าวล่วงเลยเวลาพอสมควรเกรงใจท่านสมาชิกจะพักผ่อนได้มั้ยคะอาจารย์คะอันนิดนึงเหรอนิดเดียวนะสุดท้ายแล้วนะใช่ค่ะคือตอนเช้าถ้าเราใส่บาตรที่อาจารย์บอกว่าพระเดินมาองค์นึงอ่ะค่ะเราก็ถวายเป็นสังฆทานได้อันนี้ต้องกล่าวอย่างไรคะอาจารย์คะขอบคุณค่ะขอน้อมถวายพัตตาหารนี้แด่
หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขโดยมีภิกษุเบื้องหน้าเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ถวายท่านด้วยความนอบน้อมแค่นั้นเองก็สำเร็จเป็นสังฆทานแล้วนะครับโอเคครับก็อนุโมทนาขออีกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ก็แถมอีกนิดเหรออาจารย์ขอเรียนถามเรื่องบุพกรรมนิดนึงค่ะถ้าเป็นบุพกรรมเนี่ยมันจะต้องตกทอดจนสู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกรรมใครกรรมมันกรรมสกตาปัญญากรรมสกตายาบุพกรรมใครทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเขาจะเป็นผู้รับผลนะกรรมไม่ตกทอดไปถึงลูกหลานไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่ากรรมมักจะจัดสรรให้คนที่จะมีวิบากนะฮะที่เกี่ยวข้องกันมาเกิดร่วมกันเพื่อรับผลกรรมร่วมกันในกรรมนั้นแค่นั้นเองนะครับโอเคกรรมร่วมกันทุกครับวันนี้ก็ล่วงเลยเวลาพอควรเลยนะปกติเราจะเลิก 15:00 นนะครับแต่ปัญหาหลายท่านก็เป็นประโยชน์นะไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ก็ขอยุติเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยะคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพนะครับก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์อนุโมทนาสาธุค่ะสาธุครับอนุกราบนะครับสาธุครับอาจารย์สาธุขอบคุณมากค่ะขออนุโมทนาบุญขอบคุณครับงานงานขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสาธุอาจารย์ค่ะสาธุค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะสมาชิกเยอะอาจารย์เรียกชื่อท่านให้ถูกกันนะครับขออภัยด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์นาสาธุท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอาจารย์ครับสันโดเรมอนและเพื่อนๆทุกคนค่ะก็ทุกค่ะทุกค่ะทุกค่ะอะไรกันเล็กน้อยก็ให้อภัยกันนะครับเพราะว่าต่างคนก็สาธุค่ะทุกต่างใหม่มาบางคนก็ครับสาธุค่ะอะไรไม่ค่อยถูกกันนะครับก็อย่าโกรธกันนะครับก็คือเรามีกฎอยู่แล้วใครเริ่มปิดไมค์เยอะๆก็แอดมินก็จะลบออกนะครับโอเคไหมคุณลีขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณค่ะคุณอาจารย์ค่ะอนุโมทนาสาธุครับก่อนนอนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันอีกครั้งนะครับเราจะได้หลับกับความกับกุศลจิตนั้นนะครับสาธุค่ะสาธุครับขอบคุณค่ะได้ประโยชน์ค่ะวันจันทร์มาต่อกันนะครับเราจะขึ้นเรื่องจิตกันแล้วแล้วเราจะได้เห็นสภาพจิตของพวกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับกับนักสการพระคุณเจ้าผู้ร่วมฟังธรรมทุกรูปนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับท่านพรชิพทุกท่านสาธุค่ะนาตีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านกับขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆอาจารย์ด้วยเพื่อนๆทุกคนค่ะ
สาธุครับอาจารย์ขอบคุณคุณสันคุณม่อนด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านสาธุท่านนะครับสวัสดีสวัสดีครับ